ในนี้นะครับคลิปนี้กูจะได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะเกมการเงินนะครับซึ่งเป็น m i n ์เซ t ที่คนระดับโลกนะครับได้สอนเอาไว้ก็คือ t ีฮา k e เมีใครในที่นี้ครับที่อ่านหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้านพิม์นะครับว่าอ่านนะไม่ว่าคุณจะอ่านในอีบุ๊คนะครับหรือว่าคุณจะอ่านในหนังสือนะครับหรือว่าฟังเป็นพอดแคสก็ตามใครที่ชื่นชอบเรื่องการเงินพิม์นะครับว่าชอบ นะครับป,ป้าเอเป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าเรียนสัมนมาแบบนี้นะครับด้านการเงินนะกับหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตคิวสก,กีนะไม่ว่าจะเป็นทีฮาร์เฟิคเกอร์หรืออาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะและสากสสำเร็จเราเองก็ใช้สิ่งนี้ครับตอนนี้เข้าปีที่5แล้วนะครับในการเป็นเทรนเนอร์ด้านความสำเร็จในด้านอินโนีนะครับป,ป้าเองสร้างยอดขายนะครับเกิน16ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณอยากจะฟังแน่นอนครับอยากจะฟังให้จบแน่นอนจริงไหม ใครคิดว่าจะฟังให้จบพิมได้ครับว่าฉันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้คุณค่าคุณเต็มที่อยู่จนจบนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าการเอาชนะเกมการเงินไม่ใช่เรื่องยากนะแต่อันดับแรกเรามารู้จักกันก่อนได้ไหมครับใครคิดว่าได้พิมได้ไหมนะครับใครอยากรู้จักกันพิมพ์มาหน่อยครับว่าอยากรู้จักกันนะครับะท้าวความก่อนครับว่าจริงๆก็ไม่ใช่คนที่มีเงินอะไรนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับมาสิบสี่ปีนะครับเริ่มจากทํางานที่ นะครับดีแท็กเซ็นเตอร์ก่อนนะครับก็เริ่มจากตําแหน่งการขายเลยเป็นผู้จัดก,การจนถึงเป็นผู้จัดก,การขายเปลี่ยนเป็นเทรนเนอร์เป็นการตลาดเลยแล้วก็ย้ายมาทํารถนําเข้านี่คือสภาพอป้ากับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเก่ามันดูออกระโหลกกลามากๆจริงไหมนะตอนนั้นก็ไปรับจ้างนวดหน้าครับตอนนั้นทําธุรกิจ MLM ก็คือ MV เครับตอนนั้นอยู่รถนําเข้านะไปรับจ้างนวดหน้านะทีหัวละ200ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราได้นวดหน้านะแต่เชื่อเด็ครับว่าถ้าเกิดว่าชีวิตคุณ สร้างเงินนะครับ a c ค i v e income นะคุณต้องใช้แรงและเวลามากๆในการทําให้ตัวคุณได้เงินมาจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ในการเอาชนะเกมการเงินนะคุณจะต้องรู้จักคําศัพท์ของมันดีไมด่ดีนะใครอยากรู้จักคําศัพท์ของมันพิมพ์เลยครับว่าอยากนะใครตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นเป็นการจ่ายค่าเรียนของคุณนะครับโอปป้าจะพูดถึงประสบการณ์ที่โอปป้าเองติดลบด้านการเงินนะครับจนสามารถที่จะติดบวกได้ใครที่ตามโอปป้ามากกว่าสามสปีคนรู้อยู่แล้วว่าโอปป้าไม่เคยนั่งข้างอาจารย์ดัง นะโอป้าแทบจะไม่ได้ยิงแอดเลยนะตอนเืนแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยยิงแอดอยู่ครับแล้หลังมาไม่ได้ยิงแอดนะครับแต่ก็ยังสามารถสร้างเงินเนี่ยเกิน10ล้านกว่าบาทนะครับด้วยตัวโอป้าเพียงคนเดียวนะครับสามารถทําได้อย่างไรนะครับวันนี้มาดูกันวันนี้คุณต้องรู้จักก่อนคําว่า active income นะการที่คุณจะเอาชนะเกมการเงินมันมีหลายคําศัพท์นะแต่วันนี้จะขมมดให้ได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้คุณได้เรียนรู้กับมันและคุณสัญญาไหมว่าคุณจะตั้งใจฟังใครสัญญา นะพิมพ์นะครับว่าสัญญามันนะครับอ่าพิมพ์นะครับว่าสัญญา active เป็นค e กับ passive เป็นค e คุณควรจะรู้จักคํานี้ก่อนนะครับรวมหนึ่งคําว่า financial freedom ด้วยนะครับ active เป็นค e คือรายได้นะครับที่เราได้มาจากการที่เราเนี่ยใช้เวลานะครับแล้วก็ทํางานนะครับแต่เป็นรายได้ที่มีเพด,ดานจํากัดครับรายได้ที่มาจากการทํางานนะเปิดหน้าร้านอันนี้เป็นต้นแสดงว่าคุณเนี่ยยกตัวอย่างคุณเปิดร้านข้าวมันไก่ คุณปิดร้านไปสักห้าวันอันนี้คุณก็ขาดไรายได้นะครับแต่ Passive Income เนี่ยมันก็ทํางานเหมือนกันนะมันก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่ามันมีระบบอยู่ครับมันมีระบบไม่ว่าจะเป็นระบบของทางธุรกิจของคุณนะสมมติว่าบางคนอาจจะมีระบบ AI นะบางคนอาจจะมีระบบทีมนะซึ่งหลายคนท online, ําออนไลน์ใช่ไหมครับมีใครทําออนไลน์ไหมพิมพ์มาหน,น่อยครับว่าทําออนไลน์ใครที่ทําธุรกิจออนไลน์พิมพ์มาหน่อยครับว่าทําธุรกิจออนไลน์ online. คุณก็อาจจะมีทีมของคุณซึ่งแน่นอนครับทีม ก็เป็นหนึ่งใน s พ i v ิ i n นค m e คุณจะเห็นได้ว่าสมมติยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนว่าป้าทำาอ็ก็จะมีมงกุฎทูดนะมีเพชรมีมรกตใช่ไหมครับคนเหล่านี้ครับเขาก็มีจำนวนคนมากมายนะที่เป็นมีมันจะมีอัพไลน์ใช่ป่ะแล้วก็มีดาวไลน์นะเข้าใจพ่ะเกิดทำมาแล้วนะครับเคยเป็นแบล็กทีมเอมวด้วยนะพอเรามีจำนวนคนเยอะๆเนี่ยนะเราก็ได้ส่วนแบ่งนะครับจากการที่คนเนี่ยไปซื้อกินซื้อใช้หรือสร้างทีมเพิ่มเติมเราก็ได้เงินจากสิ่งนั้น แต่เราก็ยังจําเป็นที่ต้องสร้างถิมเรื่อยๆแต่บอกคุณก่อนครับหลายคนคิดว่าถ้าเราเนี่ยมี p a s s i ฟ e i n c o m มันแปลว่าเราไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตนะฟังให้ดีนะครับ Passive i n c o m คือคุณทํางานในแบบที่คุณเลือกจะทําเท่านั้นพิมพ์พร้อมกันครับฉันเลือกทํางานแบบที่ฉันจะทําเท่านั้นคุณเลือกทํางานในแบบที่คุณเลือกจะทําในเวลาที่คุณอยากทํา ในแบบที่คุณรักและคุณชอบในแบบไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบและมันก็ทำเงินได้นั่นหมายความว่าคุณจะทำงานกี่ชั่วโมงก็ได้คุณจะทำงานเวลาไหนก็ได้เพียงแค่คุณมีระบบนะครับอย่างเมื่อกี้ทำธุรกิจออนไลน์ก็จะมีทีมใช่ไหมครับในคุณอาจจะมี AI หรือถ้าคุณทำธุรกิจโค้ชครูอันนี้ยกตัวอย่างเนาะคุณก็อาจจะมีระบบของกลยุทธ์การตลาดของคุณนะที่สามารถที่จะวางข้อ การเงินท่อการเงินคืออะไรครับคุณเปิดท่อไว้แล้วมันมีเงินเข้ามาในหลายช่องทางมีใครเน็ตที่นี้อยากมีเงินเข้าหลายช่องทางพิมพ์นะครับว่าฉันมีใครอยากมีเงินหลายช่องทางโอป,ป้าจะพูดจากประสบการณ์ที่ตัวเองติดลบหลักล้านจนกลายเป็นคนที่มีรายได้16ล้านเน็ตเน็ต,น,ตนะครับะฉะนั้นเราสามารถทําได้อย่างไรนะครับจากการที่โอป,ป้าไม่ได้ใช้แอดนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่ตัวเองหนึ่งคนเท่านั้นนะถามว่าโอป,ป้ามีทีมไหมมีครับเป็นสตาร์อีเวนต์ อ่าแล้วก็เป็นแอดมินหลังบ้านแต่คนที่ผลิตสื่อทั้งหมดคืออปปอิสานทั้งคิดทั้งตัดต่อทั้งทาทําอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจเรื่องแอคทีฟอินคัมกับแพ s ซีฟแล้วใช่ไหมและสิ่งที่อปป้าจะบอกคุณนะครับคนที่มีความโลภมากเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยแพสซีฟอินคัมเนี่ยมันไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํางานเลยนะอปป้าจะเล่าอะไรให้คุณฟังครับการที่คุณสร้างแพสซีฟอินคัมเนี่ยมันเหมือนคุณสร้างระบบอะไรบางอย่างขึ้นมา มันเหมือนคุณสร้างระบบบางอย่างขึ้นมาเยอะตัวอย่างแล้วกันนะครับคุณสร้างระบบพิมพ์นะครับว่าฉันสร้างระบบพิมพ์นะครับตอนนี้คุณพิมเลยสร้างระบบครับคุณสร้างระบบ A ขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เงินกอกแรกคุณสร้างระบบ B ขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เงินได้เงินเช่นเดียวกันถ้าคุณมีทีมคุณก็ได้เงินจากทีม A ทีม A ออาจจะเป็นกรุ๊ปแรกที่เขาเข้ามาเป็นทีมของคุณไม่ว่าจะเป็นทีมมาสังหาทีมหุ้นนะครับทีมฟลิปปิ้งนะทีมออนไลน์นะ พอคุณสร้างทีมที่2ก็คือทีม B คุณสร้างทีมที่สก็คือทีม C แต่เชื่อเลยครับสมมุติว่าคุณท่้งสร้างทีมหรือระบบอะไรบางอย่างมันจะมีการสูญหายไปยกตัวอย่างเช่นใครเคยมีทีมครับแล้วทีมก็ออกจากทีมไปคือเลิกทําธุรกิจออนไลน์หรือเลิกทําอสังหาเลิกทาฟลิปปิ้งกับคุณเลิกทําธุรกิจบางอย่างกับคุณแน่นอนครับในช่วงเวลาที่เราทําสมมุติว่าเราทําธุรกิจมา5ปีในช่วงหนึ่งถึงหปีคุณเชื่อไหมว่า มีกี่คนที่ที่นี้เชื่อว่ามันจะมีคนออกไปจากธุรกิจคุณแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนเข้าสู่ธุรกิจคุณใครเชื่อแบบนี้พิมพ์เชื่อมาให้หน่อยครับมันจะมีทั้งคนเข้าและคนออกจริงใ네นจริงะใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับมันจะมีทั้งคนเข้าและคนออกเช่นเดียวกันคุณขายของอะไรก็ตามคุณขายสินค้าและบริการจะมีทั้งคนเข้ามาสู่ธุรกิจคุณแล้วก็ออกไปสู่เอ่อออกไปจากธุรกิจคุณจริงไหมใครคิดว่าจริงพิมจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารอบครับ แพสซิฟิินคัมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหาคนอยู่เสมอคุณสร้างระบบมันอยู่เสมอเกี่ยวกับธุรกิจของคุณคุณสร้างรอบได้จํานวนที่มากพอหรือสร้างต่อไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้าเกิดว่าทีม A มันไม่ทํรัะออนไลน์ไม่ทํรัะอสังหาไม่ทําฟลิปปิ้งกับคุณไม่ทําทีมกับคุณหรือระบบคุณมันพังไปอะระบบแรกที่คุณคิดแต่คุณยังมี B มี C และก็มี d e F G ที่คุณสร้างขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นหมายความว่าการสร้างแพสซิฟิินคัมคุณสร้างระบบตลอดทั้งชีวิตของคุณ เพื่อให้เจ้าหานทองคํามันเติบโตมากขึ้นนะครับมีใครอยากฟังเรื่องหานทองคานะครับซึ่งโอป้าเองเป็นคนที่เก็ตเรื่องนี้มากๆและอยากจะแชร์แบ่งปันคุณนะครับเมื่อวานโอป้านั่งนับเงินในกระปุกของโอป้าที่โอป้าออมเงินนะเจ้าหานทองคําในกระปุกเนี่ยเวลามันเต็มโอป้าก็อาจจะอเ,เอาไปฝากธน,นาคารเอาไปซื้อทองหรือเอาไปลงทุนเอาไปต่อยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือซื้อสลากออมสินอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นการทำให้เงินเนี่ยเติบโต นะครับเพราะฉะนั้นมีใครอยากฟังเรื่องห่านไหมมีใครอยากฟังพิมพมาเลยครับ voilà ว่าอยากฟังนะครับวันนี้นะครับมีเจ้าห่านตัวหนึง่งอันนี้ไม่ใช่กานะครับสมมุติว่าเป็นห่านโอป้าวาดรูปสวยมากเลยครับเคยวาดกระตุนขายตอนเด็กๆนะครับอันนี้คืออะไรครับห่านทุกคนพิมมานหน่อยครับว่าห่านเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นห่านจริงๆพิมม์มหน,ใน่อยครับว่าห่านนะพิมมาหน่อยนะว่าห่านนะครับเจ้าห่านตรงคําตัวนี้นะครับมันอยู่ในฟาร์มของคุณตาคุณยายนะครับของคุณตาคุณยาย คุณตาคือเอคุณยายคือบีนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งครับเจ้าห่านทองคํานะเจ้าห่านนี้นะครับมันออกไข่เป็นทองคําครับคุณตากับคุณยายได้ไข่มาก็เลยเอาไปขายนะครับแล้วก็ได้เป็นเงินมานะแต่แน่นอนครับว่าคุณตาคุณยายท่านก็รีบมากนะครับคุณตาคุณยายท่านก็รีบมากพอคุณตาคุณยายรีบมากเกิดอะไรครับ โอ้ตายายก็เริ่มที่จะรวยปเป็นเศรษฐีแล้วนะครับแล้วตายายก็รู้สึกว่าเออฉันเนี่ยอยากจะได้เงินเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับคุณยายท่านก็เลยตัดสินใจนะครับที่อาหารนะคุณตาคุณยายท่านก็เลยตัดสินใจที่จะค่างาหานนะครับหานเนี่ยให้เงินอยู่ตลอดเลยทุกๆวันแต่สุดท้ายคุณตาคุณยายบอกว่าเงินไม่พอใช้อยากรวยมากๆไปเลยทีเดียวคือคุณตาคุณยายเนี่ยมีเงินเข้ามาตลอดนะครับมีเงินเข้ามาตลอด แต่มีสิ่งที่เรียกว่าความโลภนะโอเคไหมทุกคนพิมพ์หน,น่อยครับว่ามีความโลภนะครับอ่ะคุณตาคุณายายมีสิ่งที่เรียกว่าความโลภนะครับพอมีความโลภเข้ามาเกิดอะไรขึ้นนะครับพอมีความโลภเข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับพอมีความโลภพอมีความโลภนะก็เลยไปฆ่าหานตัวนี้เลือดกระจุยกระจายห่านตายทั้งฟาร์มเลยครับห่านตายครับหลังจากนั้นเนี่ยพอฆ่าหานเสร็จไปควานท้องก็ไม่มีไข่ที่เป็นนองคำอีกแล้ว เงินที่เคยมีนะไม่รู้จักบริหารจัดการเงินวันหนึ่งเงินก็หมดไป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 และก็ไม่มีที่ผลิตเงินอีกแล้วสุดท้ายคุณตาคุณยายก็กลับมาจนอีกครั้งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับถ้าเรามีหานทองคํานะครับกฎแรกของความมั่งคั่งครับข้อที่หนึ่งนะครับอย่าฆ่าหานของคุณ พิมพ์พร้อมกันครับฉันจะไม่ฆ่าหารของฉันพิมมาเลยฉันจะไม่ฆ่าหารของฉันเพราะฉะนั้นกฎแรกของความมั่งคั่งครับคุณจะไม่ฆ่าหารทองคํเหมือนคุณแล้วเดี๋ยวอป้าจะบอกคุณว่าอป้าใช้วิธีไหนอย่างไรนะอย่างที่บอกคุณจะเรียนที่ไหนอป้าไม่รู้คุณจะอา่านหนังสือกี่เล่มอป้าไม่รู้ครับแต่ถ้าคุณใช้ไม่ได้ผลกับชีวิตตัวเองนั่นเรียกว่าไม่รู้ครับสิ่งที่คุณจะต้องมีคือคุณจะต้องไม่มีคําว่าฉันรู้แล้วฉันเคยแล้วนะถ้าเกิดว่าผลลัพธ์การเงินคุณังจจจนวคระฟบ ครสัญญาว่าจะฟังจนจบพิมพนเลยครับว่าฉันเราฉะน,นั้นกฎแรกของความมั่งคั่งครับอย่าฆ่าหานทองคําของคุณเอ๊ะแล้วเราจะสร้างหานทองคําได้อย่างไรมีใครอยากรู้พิมพนียครับว่าอยากรู้อ่ะมีใครอยากรู้ครับพิมพ์นเนยครับว่าอยากรู้ไหมมีใครอยากรู้พิมพ์นยครับว่าอยากรู้โอเคเยี่ยมมากครับเราจะไม่ฆ่าหานทองคําของเรานะสิ่งที่ออปป้าทานะครับตอนเช้าออปป้าพิมพ์ใน Facebook ส่งตัวให้คุณดูแล้วนะครับว่าโอปป้าเนี่ยเอาหานทองคําให้คุณดูซึ่งมีเงินหลายกระปุก นะครับแล้วแน่นอนครับเจ้าหานทองคํานี้เราสามารถทําได้อย่างไรถ้าคุณฟังจบคุณจะเก็ตนะครับโอป้าบอกเราว่าโอป้าสรุปให้คุณฟังแบบเข้าใจและรู้ได้โอป้าเองสร้างเงินมากกว่า16บล้านครับจากคนที่ติดลบการเงินคุณควรจะฟังให้จบเพราะมันจะมีประโยชน์กับธุรกิจคุณการที่เราจะสร้างหานทองคํานะครับการที่เราจะสร้างเจ้าหานทองคํานี้นะครับเดี๋ยวโอป้าขอวาดรูปสวยสักครู่หนึ่งนะครับอ่สักครู่นะวาดรูปหานสวยๆก่อนนะครับหานไม่สวยตามที่ต้องการเท่าไหร่นะครับ ่าโอเคเจ้าห่านตรงคําตัวนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้คือห่านนะครับห่านนะครับห่านตรงคําวิธีแรกครับคุณต้องมีสิ่งนี้ครับ FFA นะครับก็คือบัญชีอิสรภาพดังการเงินซึ่งบัญชีนี้โอป้าโคตรชอบและมีใครอยากฟังเรื่องเล่าของโอป้าครับว่าโอป้าสร้างเงินหลักล้านที่เป็นเงินเก็บได้ยังไงและสามารถต่อยอดในเรื่องการลงทนุนสามารถที่จะต่อยอดทําหลายๆอย่างในชีวิตได้ จะมี financial freedom ได้อย่างไรใครอยากฟังเรื่องนี้ครับพิมพ์มาครับว่าอยากฟัง financial freedom ตัวนี้ครับคือบัญชีอิสระภาพนะครับบัญชีอิสระภาพทางการเงินคุณจะออมมันสิเอร์เซนจากรายได้ของคุณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพิมพ์มาหน่อยคุณจะออมกี่เปอร์เซ็นต์พิมพ์มาหน่อยครับคุณจะออมกี่เปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของคุณครับแน่นอนครับคุณออมสิเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าวันนี้คุณมีเงินอยู่ที่เอาเท่าไหร่ดีสมมติขอเขียนเป 1, ็นหนึ่งแสนบาทละกันนะครับบางคนบอกนี่มันเยอะ สมมตินะครับนี่เป็น example ไออป้าจะคูณให้ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าคุณมีเงินเดือน100,000บาทหรือมีรายได้100,000บาทนะคุณจะออมใส่กระปุกนะครับอย่างน้อย10,000บาทโอเคไหมหรือถ้าคุณมีไรายได้น้อยกว่านั้นคุณคูณ10% 10%นี้ถ้าคุณชอบคุณจะออมต่อวันต่อสัปดาห์หรือต่อเดือน m ก็คือมันนะครับก็ได้นะครับซึ่งนะครับถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นสิ่งที่อปป้าแนะนำ คุณหากระปุกออมสินมายกตัวอย่างออปป้ามีหลายกระปุกมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระปุกุกันนะครับคือมีหลายกระปุกมากเราออปป้าก็ไปที่ร้านทุกอย่าง20นะครับเราออปป้าก็มีกระปุกเหล้าที่ป้าให้มาสวยมากๆนะครับออปป้าไม่ได้กินนะครับแต่ว่าพ่อป้าเอามาให้ออปป้าก็จะมีกระปุกแบบนี้นะครับเพื่อจะออมเงินตอนที่ออปป้าเริ่มออมเงินครับตอนนั้นออปป้าเนี่ยมีหลายบัญชีแต่ว่าไม่มีเงินครับออปป้าเรับ โดยในยแต่ละวันครับไม่ว่าจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหรนะ่คุณสามารถออมแบบนี้ได้นะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคที่ใช้กับตัวเองครับถ้าคุณสามารถทําได้คุณก็ทําที่สิบเปอร์เซ็นได้เลยโอเคไหมเช่นเดือนนี้คุณมีรายได้มาหนึ่งแสนบาทคุณก็ออมสิบเปอร์เซ็นไปเลยแต่ถ้าคุณทําไม่ได้โอป,ป้าจะขอใช้คําว่าประยุกต์หรืออัดแอได้ไหมครับตอนนั้นโอป,ป้าไม่ได้มีเงินหลักหมื่นเลยครับที่จะออมแต่คุณสามารถกําหนดยอดเงินได้อันนี้เป็นวิธีการประยุกต์ใช้นะครับ สามารถที่จะกำหนดยอดเงินได้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเงินเยอะหรือคนที่ต้องการสร้างการสัมผัสกับเงินอันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่ถ้าคุณอ่านในหนังสือมันอาจจะไม่ได้ขยายนะครับโอป้าเองใช้กับชีวิตทำไมเวลาที่เราออมเงินมันมีอะไรที่แตกต่างเดี๋ยวโอป้าหยิบสิ่งหนึ่งให้คนดูสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวป้าจะหยิบสิ่งหนึ่งให้คนดูซึ่งเป็นกระปุกที่โอป้าออมเงิน หามีใครอยากเห็นก็พิมพ์มาหน่อยครับว่าอยากเห็นนะครับแล้วเดี๋ยวป้าจะเอามาให้กับคุณดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเอาไมา้คนดูแล้วนะครับซึ่งกระปุกนี้เป็นกระปุก FFA นะครับของโอป้าเดี๋ยวป้าเอาให้คนดูสักครู่หนึ่งกระปุกนี้เป็นกระปุก FFA 10%นะครับนี่คือเงินที่อยู่ในกระปุกนี้นะครับเดี๋ยวป้าเอาออกให้ดูสุดยอดไหมใครคิดว่าสุดยอดครับฮนะ ถ้าอป้าแบ่งปันอะไรคุณหรือสอนอะไรคุณนะครับมันคือสิ่งที่ป้าใช้มาแล้วเนี่ยครับเอาป้าเดินไปหยิบให้คุณให้คุณดูนะเรียวมากเลยเมื่อวานนะครับนับเฉพาะกระปุกนี้ได้สี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทนะเมื่อวานนั่งนับตอนกลับบ้านมาเฉพาะกระปุกนี้นะครับอ่าเฉพาะกระปุกนี้ใครคิดว่าสุดยอดบ้างเลยครับกระปุกนี้มีทั้งแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะออมนะครับแนะนํานะครับคุณต้องประยุกต์ใช้ยายึดติดทฤษฎี ถึงแม้ว่าในซิกจากที่คุณได้เรียนรู้มันจะมีทฤษฎีว่าออม10%แต่สำหรับอป้านะวิธีการนะครับถ้าคุณอยากจะดึงดูดเงินคุณก็ควรจะมองเห็นเงินด้วยจริงไม่จริงสมมุติว่าถ้าอป้ากลับบ้านมาแล้วอป้าเห็นเงินปึกนี้นะคุณคิดว่าคุณรู้สึกดีไหมเห็นเงินตัวเป็นๆคือบางคนนะ่ะออมเงินใส่บัญชีก็ดีแต่สิ่งที่ป้าแนะนาคือควรออมแบบกระปุกด้วย ซึ่งโอป้ามีออมแบบกระปุกครับนี่คือ FFA เนี่ยคุณเห็นชัดๆเลยว่าโอป้าทำนะครับเราโอป้าทําอย่างนี้มาเข้าปีที่ห้าแล้วนะครับทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกนะโอป้าจะแบ่งไปใส่ธนาคารก่อนพอเงินได้ก้อนใหญ่จํานวนหนึ่งโอป้าก็จะไปทําบางสิ่งยกตัวอย่างเช่นซื้อสลากออมสินอ่าประกันหรืออะไรก็ตามนะครับที่โอป้าอยากจะทําเข้าใจใช่ไหมครับกระปุกนี้หน้าที่คณคือออม10%จากรายได้หรือถ้าบางคนอยากจะโอนเข้ามาชีก,ก็ได้แต่สิ่งที่โอป้ากาลังบอกคุณคือ มนุษย์เรามีสิ่งที่เรียกว่าประสาทสัมผัสใช่ไม่ใช่ถามหน่อยครับถ้าคุณได้สัมผัสตัวเงินใครรู้สึกดีพิมพ์มาเลยครับว่าฉันถ้าคุณสัมผัสตัวเงินใครรู้สึกว่าถ้าคุณได้นับเงินทุกวันคุณรู้สึกดีใครได้นับเงินทุกวันแล้วคุณรู้สึกดีเมื่อวานโอป้านั่งนับได้สี่พันหกร้อยเก้าสิบาทในกระปุกนี้ใครรู้สึกว่าถ้านั่งนับเงินทุกวันรู้สึกดีใครมองเห็นเงินตัวจริงรู้สึกดีพิมพ์เลยครับว่าฉัน ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณดูในบัญชีคุณก็อาจจะรู้สึกดีโอป้าบอกคุณแล้วว่ายังไงครับถ้าคุณออมใส่กระปุกเสร็จแล้วเงินมันเต็มกระปุกคุณก็เอาไปใส่บัญชีธนาคารเฮ้ยคุณมองเห็นมันจากนั้นคุณก็แบ่งเงินในธนาคารของคุณไปลงทุนให้งอกเงยเช่นซื้อสลากประกันทองอสังหาหุ้นอะไรก็ได้ครับคลิปโตที่คุณชอบเข้าใจใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มันเติบโตจะอยู่ที่นี่หมดโอเคไหมเพราะฉะนั้นการอแดปของโอป้าคือคุณต้องทำสองอย่างนะคือมีบัญชี บัญชีธนาคารน่ะที่เป็นบัญชีธนาคารในการที่คุณจะโอนเงินของกระปุกออมสินนี้เข้าไปใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจอันนี้วิธีการจริงที่ใช้เพราะฉะนั้นคุณอย่าฟิกทฤษฎีของจริงที่มันใช้ได้แล้วเสพความรวยมันคืออะไรโอป้าจะแชร์ให้หมดไม่มีกักนะครับเพราะโอป้าเองเป็น NLP trainer ได้วความสําเร็จโอป,ป้าปฏิญาณกับคุณแล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วว่าถ้าโอป้ารอดเรื่องการเงินโอป้าจะกลับมาช่วยคุณตอนนี้โอป้าช่วยคนไทยมาเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วและตลอดชีวิตที่เราตั้งใจรับใช้คุณ ให้คนไทยมีอิสรพทางการเงินมีความสุขได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนั่นคือวิชั่นของบริษัทของเราและของอป้าเอกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสัมผัสเงินคุณรู้สึกดีผ่ามประสาทสัมผัสทางาจริงไหมจริงแล้วคนนี้พอเวลาคุณมีเงินก้อนหนึ่งเอาเงินไปใส่บัญชีธ,ธนาคารคุณเสพตอนที่อป้าทํานะครับตอนนั้นอป้าเริ่มออมจาก5้าสิบสตางค์ทำไมเป็น้าสิบสตางค์ป้าตอนนั้นเนี่ยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนะครับถ้าย้อนกับ ้าย้อนกลับไปนะถ้าสี่สี่ปีเนี่ยอยู่ในออนไลน์แล้วถ้าย้อนกลับไปอีกหลายๆปีตอนที่อยู่ในงานประจําไม่มีเงินเก็บครับติดเล่านะติดผู้หญิงติดเพื่อนไปปาร์ตี้เสียเงินเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะทําให้มีเงินเดือนเยอะมากนะครับแต่ไม่สามารถที่จะมีเงินติดบัญชีเลยเพราะเปย์ผู้หญิงจนหมดครับนั่นคือสิ่งที่ภูมิใจในการเล่ามากนะครับก็ไม่ไอายนะครับเพราะเล่ามาอย่างเงี้ยแล้วใครที่ฟังอบ่อยจะรู้ว่ามันคือเรื่องจริงเพาป้าเมื่อก่อนนะครับทํางานที่ดีแท รถนาเข้าและซัมซุงนะเป็นรีเทลซูเปอร์เวสเซอร์ที่บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทริกนะครับทำเกี่ยวกับมือถือนะไม่ได้ทําประกันนะครับเป็นผู้บริหารอยู่ในบริษัทนะครับมีเงินเยอะแต่ว่าเปจนหมดไม่เหลือเลยนะแล้วควนี้พอรงเงินไม่พอทํำยังไงครับเอาฮอตดอกเนี่ยที่อยู่ตามตลาดเนี่ยไปขายให้กับร้านมือถือที่เราดูแลให้กับลูกน้องของเราตอนเย็นก็ไปขายข้าเปียกนะครับแล้วก็ลาบเนี่ยที่ตลาดนัดออนซอนแล้วก็เก็บขวดขายเก็บขยะขายครับไม่ได้เก็บขยะข้างทางเก็บขยะในองค์กร ในขยะในองค์กรที่มันมีกระดาษมีขวดเอาไปขายครับไปที่โรงแบบอ่เป็นเป็นโรงขายเหล็กเป็นโรงขายเศษกระดาษบ่อยมากๆและวันนั้นเราก็เชื่อคําอาจารย์ของเราครับนิสัยสําคัญกว่าจํานวนนะครับนั่นคือกฎความมั่งคั่งข้อที่สองข้อแรกเคยอย่าฆ่าห่านทองคําคือเอาไป้คุณออมสิ่งนี้สิบเปอร์เซนหรือเป็นจํานวนเงินที่คุณกําหนดก็ได้เช่นคุณกําหนดว่าโอเคฉันจะออมทุกวันหรือจะออมสัปดาห์ละห้าร้อยบาท ออมสัปดาละหนึ่งร้อยบาทและไม่ว่ามันจะเป็นเงินจนํานวนเท่าไหร่ก็ตามชั้นเต็มใจออมพิมพ์นะยครับชั้นเต็มใจออมนะครับเพราะฉะนั้นบัญชีนะครับของคุณนะครับคือ FFA ส0คุณจะออมจากรายได้ส0อร์จากรายได้ของคุณหรือนะครับกำหนดเป็นจำนวนเงินก็ได้กำหนดนะกำหนดเป็นจำนวนเงินยกตัวอย่างเช่นโอเควีคละ ร้อบาทวิกละห้าร้อยหรือจะเป็นเดือนก็ได้ครับเดือนละห้าร้อยได้หมดเพราะฉะนั้นทําไมกระปุกนี้ถึงทําให้คุณรวยได้อยากรู้ปะจริงๆแล้วเงินในกระปุกนี้อาจจะไม่ได้ทําให้คุณรวยทันทีหรือร้อยเปอร์เซ็นตอยากรู้ไหมว่าทำไมมันทําให้คุณรวยบอกเลยจากคนที่ใช้มันแล้วกลายเป็นมีลเลนแหนะมีรายได้มากกว่าสิบกล้านบาทสร้างบ้านด้วยเงินสดนะครับหลายคนอาจจะบอก จริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับจริงหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูสักครู่นะครับนี่คือเนี่ยครับบ้านที่ป้าซื้อมานะครับคือเป็นที่ดินนะครับที่ดินของเราบ้านเราถูกจำนนงนะครับแล้วเราก็สร้างบ้านด้วยเงินสดนะครับนอกจากเราสร้างบ้านด้วยเงินสดแล้วนะครับเราก็ยังไปสอนเอ็นเฟีให้กับชาวบ้านแล้วก็คนไทยในหลายๆพื้นที่ฟรีแล้วก็มีการแจกข้าวสารแจกเงินแจกของใช้นะครับนั่นคือเงิน จากที่โอป้าออมนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการเงินครับเพราะฉะนั้นคุณอยากมีแบบนี้ไหมมีเงินสดสร้างบ้านมีเงินสดซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะมีเงินติดบัญชีนะครับมากกว่าเจ็ดหลักขึ้นไปใครอยากมีเงินติดบัญชีมากกว่าเจ็ดหลักขึ้นไปพิมพ์เลยครับว่าอยากแบบนิ่งๆเลยนะครับไม่ต้องขยับเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้สิตัวนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าคุณมาจากอะไรครับรายได้ออมสิจากไรายได้หรือกําหนดเงิน เช่นร้อยบาทห้าร้อยบาทอะไรก็ได้ครับหรือจะน้อยกว่านี้ก็ได้สิ่งที่ออป้าจะบอกคุณนะกระปุกนี้เอาไปลงทุนให้เติบโตมันก็รวยมันก็รวยจริงแต่คุณจะได้สิ่งที่เรียกว่านิสัยครับอาจารย์โอป้าครับทีฮาร์ฟ,ฟเฟกเกอร์เคยบอกว่าคือโอป้าเรียนกับทีฮาร์ฟในซูมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงโควิดเราก็ได้เจอทีฮาร์ฟในซูมหลายครั้งมากๆนะเราออป้าเรียนโปรแกรมนี้หลายครั้งมากๆนะครับนิสัยสําคัญกว่าจํานวนนะครับนะนิสัยสําคัญกว่าจํานวน ถ้าวันนี้คุณบอกว่าโอ้ยเงินร้อยบาทมันน้อยสมมตินนะคุณบอกว่าเงินร้อยบาทมันน้อยจะรวยได้อย่างไรอยากรู้ไหมครับว่ามันมีผลกระทบอะไรกับความรวยใครอยากรู้พิมพ์ม,มารับรองครับคลิปนี้คลิปเดียวคุณตื่นรู้ทันทีจะรวยได้ยังไงมีใครเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าฉันออมเนี่ยอ, 100, อาทิตย์ละร้อยอาทิตย์ละสิบาทยี่สบาทห้าสิบตังค์จะรวยได้ยังไงอย่างที่บอกครับปอป้าเริ่มจากห้าสิบตังค์โจทย์อป้าคือทำยังไงก็ได้ที่จะหยอนก,กระปุกนี้ทุกวัน ซึ่งบางวันเนี่ยมันมีเงินน้อยมากต้องเก็บเงินไปกินข้าวแต่อย่างน้ยมันมี50สตางค์ที่เราไปซื้อสินค้าและบริการจากเซเว่นหรือที่ใดไม่ก็ตามอปป้าก็ออมเข้าไปแต่อปป้าไม่ได้ถดูถูกเงิน50สตางค์ครับบางวันมี5บาทบางวันมี10บาทขอแค่ให้ได้ออมทุกวันในตอนนั้นใส่กระปุกแบบนี้เลยขอแค่ให้ได้ออมทุกวันนิสัยสําคัญกว่าจํานวนถ้าคุณสามารถสร้างนิสัยได้ คุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่าลู u e ิ้น n t ในการเงินคุณระหว่างที่คุณออมจริงไหมเพราะอะไรตอนที่คุณออมสมมุติคุณออมหนึ่งบาทโอ้ยเงินน้อยจังจะรวยได้ยังไงไอ้นี่แหละครับดอกจันเอาไว้เลยคือเหตุผลที่ทําให้คุณไม่รวยครับหนึ่งบาทจะรวยได้ยังไงโอปป้าสิบบาทจะรวยได้ยังไงโอปป้าจริงไหมพอคุณดูถูกเงินทุกวันเกิดอะไรขึ้นครับ คุณไม่คู่ควรกับความรวยและความมั่งคั่งเลยครับที่บ้านใครมีรีโมทแอร์บอกว่าป้าหน่อยใครมี air, รีโมทแอร์พีไม่หน่อยครับรู้จักรีโมทแอร์ใช่ไหมทุกคนรู้จักไหมที่บ้านใครมีแอร์ครับแอร์แอร์มันจะมีรีโมทแอร์ใช่ไหมอ่าสมมติว่าป้าปรับอุณหภูมิที่ยี่สิบห้าองศาคำถามครับตอนนี้อากาศประเทศไทยร้อนไหมร้อนไหม,ร,ไหมร้อนไหมครับร้อนอากาศประเทศไทยร้อนมาก แล้วสมมติตอนนี้ข้างนอกบ้านอป้าเนี่ยมันสี่สิบองศาถามนะครับถ้าออป้าปรับอุณภูมิที่ยี่ห้าองศามันจะเย็นแค่ยี่ห้าองศาไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไห่น,นยครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่มไห่น,นยครับคาตอบคือใช่ไงแต่เปรแม่ถ้าอป้าปรับที่ยี่สิบองศามันจะเย็นเพิ่มขึ้นไหมใช่หลักการมั่งคั่งข้อที่สามครับรายได้ของคนเนี่ยจะเติบโตเท่าไหร่ก็ตามมันขึ้นอยู่กับ พื้นที่ความสบายใจหรือ comfort zone ของคุณพื้นที่สบายใจหรือ comfort zone ของคุณ comfort zone เท่ากับขอบเขตรายได้ของคุณครับยิ่งคุณนะครับมี comfort zone แบบใดก็ตามเช่นคุณมี comfort zone ที่25องศาแสดงว่าเงินคุณสมมตินะครับ25องศาเท่ากับเงิน10,000บาทต่อเดือนสมมตินะครับสมมตนะินาออันนี้เป็นเรื่องเปรียบเปรยเข้าใจไหมครับว่าเรื่องเปรียบเปรย สมมติว่า25อ,องศาคุณที่เป็นอุณหภูมิแอร์เย็นๆเนี่ยมันคือเงิน10,000บาทต่อเดือนหลักหมื่นต่อเดือนคุณเชื่อไหมครับไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามคุณจะหาเงินได้ไม่เกิน5หลักต่อเดือนหลักหมื่นต่อเดือนน่ะใครคิดว่าเชื่อพิมเชื่อเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนทําไมมีเงินเกินหมื่นไปทะลุแสนก็กลับมามีเงินหมื่นอีกครั้งเพราะอุณหภูมิการเงินคุณมันไม่ได้ถูกกําหนดให้ต้องมีเงินหลักล้านสิบล้านร้อยล้าน เข้าใจสิ่งเรี่อว่าเปรียบเปรยใช่ไหมครับเปรียบเปรยกับอุณหภูมิแอร์ง่ายสุดเลยเพราะฉะนั้นบางคนมีอุณหภูมิที่20องศาสมมติว่า20องศาคือเงินหลักแสนต่อเดือนหน้าที่ของคุณคือปรับอุณหภูมิคุณให้อยู่ในรายได้ที่คุณอยากได้นั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับคอมอ์ตโซนของคุณยกตัวอย่างคอมอร์ดโซนของคุณเนี่ยตอนนี้คอมอร์โซนคุณมันมีแค่หลักหมื่นหน้าที่คุณคือ ขยายคอมฟอร์ตโซนออกไปแบบนี้นะขยายคอมฟอร์ตโซนออกไปจนเป็นเจ้าตัวนี้ที่ใหญ่ขึ้นหน้าที่คุณนะครับขยายคอมฟอร์ตโซนพิมพ์พร้อมกันครับฉันต้องขยายคอมฟอร์ตโซนและเมื่อคุณขยายคอมฟอร์ตโซนให้มีอุณหภูมิการเงินที่รับได้กับเงิน1นึ่งแสนถ้าคุณอยากมีหนึ่งแสนรับได้กับเงินหนึ่งล้านถ้าคุณอยากมีหนึ่งล้านรับได้กับเงินสิบล้านถ้าคุณอยากมีเงินสิบล้านคุณต้องกําหนดอุณหภูมิใหม่บางครั้งไรายได้ของเรา จะไม่เกินกว่าขนาดคอมฟอร์ตโซนของเราเพราะฉะนั้นคอมฟอร์ตโซนมันจึงเท่ากับขอบเขตรายได้หรือเงินที่เรามีมีใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์หน่อยครับว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นคอมฟอร์ตโซนจึงเท่ากับขอบเขตรายได้นั่นคือกฎความมั่งคั่งข้อที่สาครับคุณจะไม่สามารถมีเงินมากกว่าอุณหภูมิการเงินที่คุณมีมีใครเก็ตแม้แล้วก็โคดเก็ตถึงตรงนี้ถ้าคุณตื่นรู้ตรงไหนโคดเก็ตรีบแชร์แบ่งปันครับ กับเพื่อนๆหลคุณที่เฟซหรือที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากให้เขาฟังหรือที่มังคุณที่เขาติดเรื่องการเงินอยู่นะโอป้าพูดฐานะที่ใช้เองเลยว่าทําไมคุณต้องมีทั้งเงินสดออมแบบนี้และทําไมคุณต้องออมมันเข้าไปในบัญชีนะบัญชีธนาคารเพื่อที่คุณจะได้จับเงินก่อนเพราะคนเรานะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านะครับประสาทสัมบัติทั้งห้าอย่างที่บอกนะครับโอป้าเองเป็น n l p t เ a ลพ์เทรนเนอร์ด้านสายพจน์สำเร็จนะครับเราจะพูดในสิ่งที่เราใช้ นะโดยไม่ต้องยึดติทดทฤษฎีกฎของอป้าคือใช้ภาษาไทยและง่ายที่สุดสําหรับคนครับนะสิ่งสําคัญที่อป้าจะบอกเรามีสิ่งที่เรียกว่าประสาทสัมผัสครับกฎความมั่งคั่งข้อที่สี่หากคุณใช้ประสาทสัมผัสเก่งคุณรวยได้ครับและมั่งคั่งได้สิ่งที่อป้าทําแล้วคุณเอาไปทําได้เลยในวันนี้นะครับอป้าขยายคอมฟอร์ z โซนในสิ่งแรกในสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการเอาไปทําเลยนะครับ ทุกๆเช้านะครับหรือเวลาที่โอปป้าอยากจะอยู่กับตัวเองโอปป้าจะจินตนาการถึงสิ่งที่โอปป้าต้องการเช่นภาพความร่ํารวยภาพความร่ํารวยภาพเงินหรือชีวิตที่โอปป้าต้องการประสาทสมบัติของเราเนี่ยนะมันมีในเรื่องของจินตนาการด้วยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใช้การจินตนาการเข้ามาช่วยนะครับต่อให้ออป้าเรียนกี่โปรแกรมมาบนโลกใบนี้ซึ่งโอปป้ามีอาจารย์มากกว่า30ท่านนะครับระดับอาจารย์ระดับโลก นะแต่อย่างที่บอกครับโอปป้าจะไม่มานั่งสรุปให้คุณฟังในแบบที่เป็นทฤษฎีขอพูดในแบบที่ใช้ดีกว่าดีไมด่ดีใครคิดว่าดีพิมพดีครับมันคือวิธีการที่คนหนึ่งคนเอาไปใช้จริงแล้วคุณใช้ได้ดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับมันก็คือ v i s u a l i z a t i o n นะจินตนาการนะถึงความร่ํารวยถึงชีวิตที่คุณต้องการมีถ้าคุณไม่สามารถทําได้คุณก็ไปเห็นมันเช่นโอปป้าก็จะดูที่ไอีติกตอบ้าง YouTube บ้าง นะคุณสามารถไปดูนะครับวิถีชีวิตที่คุณต้องการตอนนั้นอป้าเสิร์ชคำว่าวิถีชีวิตเศรษฐีระดับโลกมันก็เลยเป็นแบบฝรั่งแล้วก็แบบขับรถแพงๆเข้าไปในบ้าน,นรวยๆแล้วก็ใช้วิถีชีวิตในบ้าน,นรวยๆแล้วป้าก็ไปดูคุณช่องคุณบูมแพลิสที่เป็นบ้านหลักร้อยล้านอะ่ะใน u t u b e แล้วป้าก็ไปดูเสียงนับเงินไปดูแล้วก็ไปฟังนะครับไปดูและไปฟัง,ง,น,งน,นะครับไปดูและไปฟังเสียงนับเงินนะครับไปไปฟังเสียงนับเงิน แล้วก็ไปดูซีบ้านเยรวยเป็นยังไงการท่องเที่ยวที่มันเลยรวยแพงอ่ะมันเป็นยังไงเพราะบางครั้งคุณจินตนาการไม่ได้จริงไหมจริงไหมไอ้คิดว่าใช่บางครั้งคุณจินตนาการไม่ได้คุณก็คิดไม่ออกไงแต่สำหรับป้าครับอป้าก็จินตนาการไม่ออกเหมือนพี่นั่นแหละป้าก็เลยไปดูเหตุผลที่ป้าไปดูเพราะว่าอะไรนึกภาพไม่ออกวะบ้านรวยเป็นยังไงวะเงินปึกเป็นยังไงนะคิดไม่ออกจริงว่าแม่งเป็นยังไงวะนะคบเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดไม่ออกว่าเป็นยังไงวะคุณก็ไปดู มีใครชอบดูที่ท่องเที่ยวไหมครับหรือสมมตินะครับอย่างยกตัวอย่างอป้าเองเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะพาแม่นะครับและคนในครอบครัวนั่งคืออย่างน้อยบิสเนสคลาสนะแล้วก็เฟนะิร์สคลาสเพราะว่าแม่เองเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับเขานั่งนานไม่ได้นะคือเครื่องบินธรรมดานั่งแป๊บเดียวอุดรกรุงเทพนะ่ะแป๊บเดียวได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะนั่งไปต่างประเทศเขาไม่ไหวนะครับนะเพราะฉะนั้นป้าก็รู้สึกว่าเออบิสเนสคลาสหรือเฟนะิร์สคลาสเนี่ยมันตอบโจทย์จริงไหม สิ่งที่ป้าจำครับคือโอป้าไปดูไปฟังและไปเห็นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะมีใครคิดเหมือนโอป้าไหมครับว่าถ้าเราไปเห็นในสิ่งที่เราควรเห็นและต้องเห็นมันจะทําให้เรารู้สึกรวยใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไหมนะครับใครคิดว่าใช่พิม์ใช่มานหน่อยนะใครคิดว่าใช่พิม์ใช่มันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากไม่ค่อยทําให้ตัวเองเนี่ยไปเห็นความรวยไม่ค่อยสอนให้ตัวเองเห็นความรวยจริงไหมจริงไหมมีใครคิดว่าใช่พิม์ใช่คุณคิดดูนะว่า บางคนบอกว่าฉันจะรู้สึกรวยได้ยังไงในเมื่อบ้านฉันยังจนอยู่เดี๋ยวป้าเอาให้คุณดูรูปหนึ่งนะครับักคู่นะกำลังเปิดชอบดูชอบฟังใช่ครับการที่คุณมีส่วนร่วมกับตัวเองนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเมื่อก่อนป้าอยู่บ้านตัวนี้ครับอันนี้เป็นบ้านตอนที่ทุบกําลังจะทุบนะครับเป็นบ้านตอนที่เรากําลังจะทุบนะครับนี่นั่นก็คือบ้านของป้าเองครับที่เป็นบ้านหลังเก่านะครับเป็นบ้านหลังเก่า ป้าอยู่ในบ้านที่มีปลวกกินแล้วก็ปลวกกัดดิฉันด้วยปลวกกัดโป้าด้วยแล้วบ้านเราก็ผูกพังแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแล้วโอป้าเองก็ใช้ชีตนะคะแบบนี้มาแต่อป้าเมื่อก่อนรู้สึกจนนะคะเพราะอยู่บ้านที่มันเก่าแล้วก็รู้สึกจนที่อยู่บ้านที่แบบมีปลวกกัดดิฉันตลอดเลยจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกถึงความรวยเลยมีใครรู้สึกว่าเออถ้าเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันไม่รวยมันจะไม่รู้สึกเลยว่าเราไม่รวยพี่มันเห็ครับว่าเออมันใช่ใช่ใช่มันไม่รวย พิมอย่า네ครับว่ามันก็เออใช่มันไม่รวยนะแล้วเชื่อเลยครับว่าเวลาที่คุณอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้มันไม่ทำให้คนรวยแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคครับเข้าใจใช่ปะพิมพ์พร้อมกันครับมันไม่ใช่อุปสรรคพิมพเลยครับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคอ่าพิมพม์เลยครับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคครับสิ่งที่โอป้าทํานะครับแล้วจะบอกคุณคือโอป,ป้าเริ่มต้นจากการเขียนเป้าหมายก่อนว่าอยากจะได้อะไรนี่คือสิ่งที่โอป้าเขียนครับว่า อยากจะได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอป้าเขียนใส่สมุดของโอป้าเป็นเป้าหมายชีวิตครับว่าอยากจะได้เงินสดอยากจะปลดหนี้ให้ที่บ้านอยากจะช่วยคนในประเทศไทยอยากจะมีเงินร้อยล้านสิบล้านก็ว่าไปอยากจะเป็นโค้ชอยากจะอยากจะให้เงินแม่นี่คือสิ่งที่โอป้าเขียนนะคือโค้ชหลายคนนะก็สอนดีแต่เขาอาจจะไม่ได้เปิดให้คนดูแต่โอป้ากล้าเปิดให้คนดูครับว่าทําจริงๆใครรู้สึกว้าวครับไม่มีใครบ้านที่ไหนเปิดให้คนดูหรอก คนส่วนใหญ่บอกคุณว่าทําใช่ไหมครับแต่ไม่รู้จะทําจริงหรือเปล่าแต่ป,ะป,ะปะ้าเปิดให้คุณดูได้เลยว่าป้าทําจริงๆทุกขั้นตอนนั่นจึงมีเหตุผลว่าทําไมเวลาที่เราสอนเราไม่เคยใช้โพลเลยนะครับเพราะมันคือชีวิตของอป้านะครับใครรู้สึกกําลังว้าวอยู่ครับใครรู้สึกกาลังว้าวอยู่ครับพิมพ์เนยครับว่าว้าวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับคุณเองนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันเนี่ยสามารถที่จะสร้างเงินแบบนี้ได้มันเป็นเรื่องที่ดี พิมพ์เนยครับว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและเชื่อเลยครับว่าคุณต้องเขียนก่อนอันดับแรกนะคุณเขียนอ่ะทุกคนพิมพ์เพิ่มแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้หน้าจอมันน่าจะดับปะคุณเขียนใส่สมุดก่อนว่าคุณต้องการอะไรขั้นตอนแรกจดเลยครับจดเลยคุณเขียนใส่สมุดก่อนว่าคุณต้องการเงินจํานวนเท่าไหร่คุณต้องการใช้ชีวิตอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความร่ํารวยคุณต้องการไปที่ไหนนะคุณต้องการมีวิถีชีวิตอย่างไรเขียนมันให้ชัดเจนอย่างเจาะจงที่สุด เพราะฉะนั้นตอนที่เราเขียนเนี่ยเรากาลังใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้านะครับคือมือใช่ไหมมือเราเนี่ยมันกําลังใช้ประสาทสัมผัสคุณเขียนพอคุณเขียนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็ไปดนะูภาพที่คุณต้องการโอเคไหมคุณไปดูภาพที่คุณต้องการมันมีภาพอะไรล่ะที่คุณต้องการในชีวิตโอเคไหมครับคุณไปดูภาพที่คุณต้องการในชีวิตมันมีภาพอะไรบ้างที่คุณต้องการเช่นภาพที่ท่องเที่ยวภาพ business class หลายคนไม่รู้จักดิสนีย์คลาสคุณก็ไปดูสิคุณจินตนาการไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่เคยเห็นภาพมันเอาจริงๆหลายครั้งเนี่ยหลายคนมีปัญหาใช่ไหมครับเรื่องการจรินตนาการใครมีปัญหาเรื่องการจรินตนาการแล้วคิดไม่ออกว่าจะรวยยังไงกดหนึ่งมาหนะ่อยกดหนึ่งเอามือขึ้นแล้วกดหนึ่งมานะครับคุณบอกว่าคุณจินตนาการไม่ได้ว่าคุณจะรวยยังไงวิธีง่ายสุดครับไปดูรูปไปดูคลิปนะโอป้าบอกแล้วว่าโอป้าดูบ้านแพงๆร้อยล้านแล้วก็ไปดูคลิปนับเงินไไปปปดดููสถานทททีี่่่องเยวคลิ มันม,ม,มีหลายช่องทางแล้วแต่คุณชอบนะครับไปดูคลิปในทิกติกที่เขาแบบไปเล่นสกีกันแล้วคุณเชื่อไหมครับต้นปีนี้ป้าเองพาแม่ไปเที่ยวสกีรีสอร์ทนะครับแล้วก็ไปเล่นหิมะเป็นเหมือนในชีวิตจริงเลยอา่าและชีวิตจริงในที่นี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ป้าจินตนาการเมื่อก่อนเลยหาคุณสามารถทําได้นะครับโอเคไหมมีใครคิดว่าจะไปทําพิมพ์เลยครับว่าจะไปทํามีใครคิดว่าจะไปทําพิมพ์เลยครับว่าจะไปทําพิมพ์เลยครับว่าจะไปทําอ่า เพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถที่จะเอาไปทําได้ยกตัวอย่างละกันนะครับพ่อป้าเนี่ยเป็นคนที่ติดรีมบอร์ดนะเป็นคนที่ติดรีมบอร์ดที่บ้านมีใครติดรีมบอร์ดที่บ้านไหมครับมีใครติดรีมบอร์ดที่บ้านไหมพิมพ์หน่อยครับว่าติดรีมบอร์ดนะคุณติดรีมบอร์ดที่บ้านก่อนนะครับอันนี้คือการใช้ประสาทสมบัตงห้าเมื่อกี้ข้อสี่แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่าที่จินซูซี่พิมพ์หน,น่อยครับเมื่อกี้ข้อสี่แล้วใช่ไหม คุณไปติดรีร์ดมาก่อนนะครับว่าคุณต้องการความฝันแบบไหนอย่างไรโอเคไหมครับคุณไปติดฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่บ้านของคุณว่าคุณต้องการความฝันอย่างไรหรือบางคนไม่มีฟิวเจอร์บอร์ดนะมันเปลืองใช่ไหมคุณก็เซฟรูปที่คุณต้องการคุณแคปเจอร์หน้าจอเก็บใส่โทรศัพท์คุณเอาไว้แล้วก็ดูบ่อยเวลาที่คุณเห็นภาพอะไรคุณจะสามารถสร้างจินตนาการเรื่องนั้นได้โอเคไหมครับโอเคไหมใครกำลังโอเคอยู่ครับพิมโอเคมาหน่อย ใครกำลังโอเคอยู่พิมโอเคมาหน่อยนะครับใครกำลังโอเคพิมโอเคมาหน่อยครับโอเคใครกำลังโอเคพิมโอเคมาหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปดูเพื่อให้คุณมีแรงกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นโอเคไหมนะครับใครที่ว่าทําได้จุดนี้ไปดูเพื่อให้มันมีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเมื่อคุณมีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคุณมีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นมันจะเกิดสิ่งนี้ครับเอาป้าบอกคุณโอเคขอบคุณครับ เมื่อคุณมีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นมันจะเกิดสิ่งนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอหน้าจอขึ้นแป๊บหนึ่งนะค่ะพี่เพราะว่า Zoom เนี่ยมันปรับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ใช่ปะมันก็มีระบบการเขียนใหม่เมื่อกี้คุณเห็นภาพใช่ปะแล้วคุณก็เขียนแล้วคุณก็คิดเกี่ยวกับมันก็คือจินตนาการจากนั้นคุณอาจจะใส่การพูดเข้าไปนะการพูดในที่นี้มันมีอยู่สองแบบข้อหนึ่ง Affirmation คือคำที่คุณพูด ออกมาอยู่เป็นประจำอันที่สองการประกาศเจตจำนงครับประกาศเจตจำนงต่างกันอย่างไรกับ affirmation affirmation เนี่ยเป็นคำยืนยันเชิงบวกที่อาจจะเป็นประโยคหรือว่าวลีสั้นๆน,นะที่คุณพูดมันออกมาเพื่อสร้างโปรแกรมให้กับตัวคุณแต่นะครับถ้าคุณสร้างประกาศเจตจำนงเยอะตัวอย่างเช่นฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีเงินใจ่ายให้กับตัวอยู่เสมอรายได้ของฉันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกาศเจตจนงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคําพูดที่เป็นคํามั่นสัญญากับตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นหรือฉันจะเป็นคนแบบนั้นต่างกันนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ประสาทสัมผัสคุณมันสร้างส,างสิ่งนี้ครับความคิดชุดความคิดทุกคนพีเมาส์กันครับชุดความคิดอ่ะเมื่อคุณสร้างชุดความคิดสมองเรามันมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าแฝงนะอปป้าเองเนี่ยเรียนเ e อ no ็นอพีมาแล้วตอนนี้เข้าสู่ปีที่ห้า ป้าไม่ได้เรียนเพื่อเอาใบาเสร็จครับแต่ตอนนั้นอป้ามีปัญหาชีวิตอป้าเลยไปเรียนทั้งเรื่องการเงินแลว้วก็สัมพันธ์แล้วก็อยากจะมีเงินที่ดีขึ้นก็เลยใช้มันแม่งแบบทุกประเด็นน่ะแล้วก็จดทุกคำพูดของอาจารย์แล้วก็ใช้มันมาตลอดนะตอนนี้เขาปีที่ห้าละเข้าใจเรื่องแฟ้มเลยในร่างกายเราครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าความคิดดีและความคิดไม่ดีจริงไม่จริงมันผสมกันจริงไหมมันมีทั้งความคิดดีและไม่ดีแต่เชื่อเลยครับว่าส่วนใหญ่เรามักจะแพ้ให้กับความคิดที่ไม่ดี หรือความคิดที่ไม่สนับสนุนจริงไหมเวลา you know, ที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจมมีใครรู้สึกจมไหมมีใครเคยรู้สึกจมกับความรู้สึกหรือความคิดแย่ๆไหม uster? มีใครเคยจมกับความคิดแย่ๆไหมเช่นรู้สึกว่าทําไมเขามาทําร้ายฉันทําไมเขาโกงฉันทําไมเขาไม่ดีกับฉันมีใครเคยจมกับความคิดไหมและเมื่อคุณจมกับความคิดเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกครับพอเวลาคุณเกิดความคิดขึ้นมาเป็นชุดความคิดที่เยอะมากมีใคร ทำงานข้าราชการหรือเอกชนเรารู้จักแฟ้มไหมใครรู้จักแฟ้มเอกสารครับแฟ้มเอกสารเดี๋ยวอป้าขอวาดหน้ามันแป๊บหนึ่งใครรู้จักแฟ้มเอกสารนี่คือแฟ้มวาดได้ประมาณนี้ใครรู้จักแฟ้มเอกสารในออฟฟิศคุณหรือในบริษัทคุณมันจะมีแฟ้ม A แฟ้ม B จริงไม่จริงซึ่งมันจะมีแฟ้มเยอะมากๆในเชลของที่ทํางานคุณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมันเกิดจากแฟ้มที่ล้น แน่นผ่านความคิดที่มีความรู้สึกเข้มข้นครับในชีวิตคุณมีหลายแฟ้มมากในชีวิตแฟม A แฟม B แฟม C แฟม D แฟมอจริงไม่จริงเรามีหลายแฟ้มพิมพ์นะครับว่าเรามีหลายแฟ้มพิมมาหน่อยครับฉันมีหลายแฟ้มเพราะฉะนั้นในชีวิตคุณมีแฟมดีแฟมไม่ดีแฟมดีแฟมไม่ดีสลับกันไปเช่นแฟ้มโกรธแฟ้มเกลียอแฟ้มน้อยใจแฟมรู้สึกผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ แฟ้มไหนก็ตามที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มขน้นเช่นแฟ้มอีเนี่ยมันมีอารมณ์เข้มขน้นสมมติว่าคนโกรธแล้วกันคนมีอารมณ์ที่เข้มข้นกับแฟ้มโกรธแฟ้มนี้จะแสดงออกมาผ่านโลกความเป็นจริงแต่ก่อนที่มันจะไปสู่โลกความเป็นจริงความรู้สึกที่มันถูกบ่มเพาะมันจะกลายมาเป็นจิตวิญญาณของคุณใครในท่นนี้เชื่อเรื่องจิตวิญญาณยกมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแฟ้มโกรธเนี่ยมันแสดงอนุภาพเยอะมากๆ ในเรื่องของความแย่โกรธใช้เงินโกรธในการมีความสัมพันธ์ที่แย่โกรธอะไรก็ตามครับในชีวิตเวลาคุณมีแฟนที่แย่เกี่ยวกับเรื่องของเงินมันจะเข้าไปสู่การกลายเป็นครับ Being Being to สป i ริตุนรับคุณจะเริ่มเป็นจิตวิญญาณของเงินที่ล้มเหลวมีใครชอบนะที่อป้าสอนอยู่ใครกําลังชอบอยู่ฝากกดแชร์หนึ่งแชร์ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยใช้เงินด้วยความโกรธสมมติว่าแฟมโกรธมันเยอะ โกโรธพ่อโกโรธแม่โกรธใครก็ตามในชีวิตแล้วใช้เงินแบบบ้าคลั่งคุณใช้ความรู้สึกนี้ใช้ชีวิตทุกวันทุกวันมาหลายปีสําหรับบางคนอายุสี่สิบห้าสิบคุณใช้มาทั้งชีวิตโอป้าเองใช้มาสามสิบหกปีก่อนที่โอป้าจะมีเงินหนึ่งล้านบาทแรกใช้ชีวิตมาสามสิบหกปีเป็นจิตวิญญาณของการเงินที่ล้มเหลวครับเมื่อสามสิบหกปีที่แล้วเวลาที่คุณรู้สึกแล้วมีการบ่มเพาะมันด้วยระยะเวลาที่นานมากพอคุณจะกลายเป็นจิตวิญญาณของความล้มเหลวด้านการเงินครับ ใครโคตรตื่นรู้เลยปอป้าใช้กับตัวเองอะ่ะมาเข้าปีที่ห้าปอป้าโคตรเก็ตเวลาที่ปอป้าสอนนักเรียนคุณเห็นไหมปอป้าไม่ได้ดูโพยเลยแม้แต่นิดเดียวจริงเพราะตอนนั้นเนี่ยที่ปอป้าไม่รวยเพราะปอป้ากลายเป็นจิตวิญญาณของความจนไงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผลลัพธ์อป้าในวันนั้นมันแย่มากครับผลลัพธ์การเงินแย่มากครับตอนนั้นปอป้ามีเงินมีเงินน้อยมาก คือบัญชีธนาคารเนี่ยจะมีการหักค่าธรรมเนียมใช่ไหมในบัตรเดบิตปรากฏว่าไม่มีเงินหักค่าธรรมเนียมนี่หนักหน่อยนะคุณสองสาร้อยอะแม่งไม่มีหักเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันก็โดนหักมันก็โดนตัดบัญชีธนาคารไปไม่มีเงินเก็บเคยมีสภาพว่าที่แย่มากครับมีเงินติดบ,บัญชีน้อยมากคือหลักร้อยสูงสุดคือหลักพันเท่านั้นทั้งที่มีเงินเดือนเยอะแต่อย่างที่บอกไปเปไปกินเหล้าไปแบบใช้เงินไม่คิดใช้เงินสุรุสุราย แล้วเงินติดกระเป๋าสตางค์เนี่ยหลักร้อยเนี่ยบุญหัวแล้วครับมากสุดอาจจะเป็นแค่แบงก์ม่วงดซสัาแล้วเคยเติมน้ํามันขวด40บาทใส่รถฮอนด้าซิตีครับเพื่อไปออกรูทแล้วรถเนี่ยเคยดับกลางสี่แยกที่นอกเมืองอุดรครับสภาพแย่มากๆค่ะเคยไปขอข้าวัดกินก็เคยแล้วครับนะเคยไปเก็บขวดขายก็เคยมาแล้วครับ ทำไมคุณมีผลลัพธ์การเงินที่น้อยหรือแย่ครับทั้งหมดนี้มันเป็นกระบวนการ m a n i f e s t มันเป็นกระบวนการปรากฏผลครับมีใครรู้สึกเก็เก็ดโคตรเก็และตอนนี้ว่าจิตคุณมันทำงานอย่างไรและหลายคนก็จะชอบบอกว่าฉันรู้แล้วว่าฉันน่ต้องออมเงินซิกจา้าฉันรู้แล้วว่าฉันต้องสร้างความมัง่งคั่งแต่คำว่ารู้แล้วของคุณเนี่ย มีใครชอบคำนี้ไหมครับเลินมีใครชอบคำนี้ไหมครับเลินมีใครชอบเรียนรู้พิมพ์หน่อยครับว่าชอบอ่ามีใครชอบเรียนรู้พิมพ์หน่อยครับว่าชอบนี่คือข้อห้าเนาะมีใครชอบคําว่าเรียนรู้แมมพิมพ์หน่อยครับว่าชอบมีใครชอบพิมพ์หน่อยนะว่าชอบนะใครชอบก็พิมพ์ว่าชอบหน่อยแล้วกันนะครับโอเคไหมพิมพ์ว่าชอบหน่อยแล้วกันนะครับโอเคพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณนะครับชอบเรื่องการเงิน คุณก็ไปอ่านหนังสือการเงินคุณก็ฟังพอดแคสต์การเงินคุณก็เริ่มที่จะมีความรู้ด้านการเงินทําไมคุณยังไม่รวยอยากรู้ปะแล้วโอปป้าเองเนี่ยคนที่ไม่ได้นั่งข้างอาจารย์ดังแม้แต่คนเดียวไม่ได้ใช้ชื่อเสียงอาจารย์เพื่อมาโปรโมตตัวเองไม่ได้มีคอนเนคชั่นเลยทําไมโอปป้าเป็นมิลเลนนได้และสร้างไรายได้มากกว่าสิบล้านกับอยากรู้ปะ สิ่งเดียวพ่าจะบอกคุณนะครับคือหลายคนเนี่ยบอกว่าเตยมีความรู้ฉันมีใบเซอร์ฉันไปเรียนแลนด์มาร์คฉันไปเรียน NLP ฉันไปเรียนไมฟูเนี่ยฟังให้ดีนะครับวันนี้คุณเคยเห็นคนที่จบปริญญาโทตกงานไหมคุณเคยเห็นคนที่จบปริญญาเอกแล้วล้มเหลวด้านการเงินไ,ไหมคุณเคยเห็นคนที่จบเมืองนอกแล้วล้มเหลววะคุณเคยเห็นคนที่เรียนใบเซอร์เยอะๆจากสัมมนาพัฒนาตัวเองแล้วยังแปกเรื่องเงินยังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ไหมครับ คุณเคยเห็นคนที่เรียนเยอะอายุน้อยร้อยคอร์สอายุน้อยร้อยสัมมนาแล้วยังไม่มีเงินไหมครับยังไม่มี n ฟ n เชีย f r e ีดอมคุณเคยเห็นไหมครับเคยพิมพ์เคยมามันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณรู้มากรู้น้อยครับแต่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ว่าคุณรู้จริงหรือเปล่าและมันเกี่ยวว่าคุณรู้แต่เอาไปประยุกต์ใช้หรือเปล่าอาจารย์อ p ป้าครับมีท่านหนึ่งนะอป้าเรียนจบเอ็นเตอนละท,ที่แรก แล้วป้าก็ยังมีปัญหาการเงินอยู่ป้าก็เลยไปเมนทอร์กับอาจารย์ของอป้าอีกท่านหนึ่งอาจารย์ป้าบอกว่านี่น้องน้องเรียนเอโนพีที่ไหนมาทําไมน้องใช้ไม่ได้ผลฟังให้ดีนะอันนี้อาจารย์อป้าพูดนะคะฟังให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เอโนพีไมฟูลเนตแลนด์มาร์กหรืออะไรก็ตามมันไม่ใช่ทฤษฎีถ้าน้องเองเนี่ยเรียนเพื่อเอาทฤษฎีน้องไม่มีวันรวยแต่ถ้าน้องเอาตัวเองไปมีประสบการณ์จากสิ่งที่น้องเรียนแล้วเอาไปใช้น้องจะรวย แค่คาคาเดียวจากจากประโยคนี้ครับโอป้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปตลอดชีวิตแทนที่โอป้าจะยึดติดฟิกทฤษฎีไอเอ็นโหรืออะไรก็ตามซึ่งโอป้าเคยเรียนแลนด์มาร์เคยเรียนไมโครเน็ตเคยเรียนเอ็นแทนที่โอป้าจะยึดติดกับโครงสร้างทฤษฎีของมันแต่โอป้ากลับเป็นคนที่เอาไปใช้กับโอป้าเนี่ยเวลาอัดคลิปวิดีโอหรือทําไลฟ์สดหรือจัดสัมมนาสดโอป้าไม่ได้มีโพยเลยครับโอป้าใช้สิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ ฟังให้ดีใครอยากมีความจําดียกมือหน่อยใครอยากมีความจําดียกมือหน่อยครับคุณอย่าใช้สมองครับในการจํามีลูกศิษย์ถามอป้าว่าทํายังไงฉันจะจำเนื้อหาได้แบบอป้าอป้าบอกเขาว่าอป้าไม่ได้จาการที่อป้าเป็นมนุษย์เงินล้านอป้าไม่ได้จําครับอป้าใช้ตัวเองไปจุ่มกับประสบการณ์จนสามารถรู้ได้ว่าความรู้ไม่ได้ทําให้คุณรวยแต่สิ่งที่คุณรู้แต่ใช้มันไม่ได้ต่างหากที่ทําให้คุณไม่รวยเก็ตไหม ก็เม<ค>นทอล<ป>้าคนที่โคชชิ่งอบ้าบอกแบบนั้นอปป้าแม่งตื่นรู้เลยจากนั้นอปบ้าแม่งฉีกทฤษฎีทิ้งเลยครับแล้วอป้าก็เริ่มที่จะใช้ทฤษฎีเอามาลงมือทําจนกลายเป็นคนที่มีผลลัพธ์กับตัวเองดีไหมดีไหมดีเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณจะเก่งเรื่องการเงินมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณไปเรียนหลายใบเซอร์อปป้าไม่แคร์ครับคุณจะไปเรียนกับเอ่อคนต่างชาติหรือในประเทศไทยหรือใครก็ตาม แล้วคุณบอกว่าคุณมีใบเซอร์เยอะโอป่าก็ไม่แคขค่ะสิ่งที่คุณอยากได้คุณไม่ได้อยากได้ใบเซอร์จริงไหมแต่คุณอยากได้ตัวนี้ financial freedom อ่าถามจริงคุณอยากได้ใบเซอร์เดเวเกตเวลาคุณไปเรียนจากสัมมนามากมายหรือคุณอยากได้ financial freedom บอกเลยครับว่าอยากได้หนึ่งหรือสองถ้าคุณเรียนเพื่อเอาใบเซอร์แล้วคุณดูมีหน้ามีตาในสังคมคนกำลังถูกอีโก้คุณยึดติด กับคอมฟอร์ทโซนเรียบร้อยแล้วครับแต่ขอกระดิ่งนะแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเอาบเซอร์กับเอาเฟอร์เนเจอร์ฟรีดอมปอป้าเช็กว่าเลือก f ฟ n a n c นเ l f r e ฟรีดอมครับริงไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเรียนสัมมนาที่ไหนโอป้าก็ไม่รู้อีกครับโอป้าก็ไม่ได้น้อยไปกับคุณหรอกแต่ทุกครั้งที่โอป้าไปเรียนโอป้าจะถามเตงว่าโอป้าเอาอะไรไปใช้ได้บ้าง นะครับออป้าจะไม่สัตว์เลนมะม่วงถ้าคุณเรียนมะม่วงมันมีเยอะเลยเต็มไปหมดเลยครับคนสําเร็จบนโลกใบนี้ที่เขาเปิดคลาสแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกว่าคุณจะต้องใช้อะไรตอนนั้นอาอ้ามีปัญหาความสัมพันธ์เลยไปเรียนความสัมพันธ์ตอนนั้นอ๊อป้ามีปัญหาอารมณ์เลยไปเรียนอารมณ์ตอนนั้นอาอ้ามีปัญหาการเงินเลยไปเรียนอารมณ์เข้าใจใช่ไหมครับคุณจะไม่สัตว์แต่หลงมั่วเพราะหลายคนก็บอกว่าเออฉันอยากจะมีใบเซอร์แล้วก็โพสใน Facebook ว่า อุ้ยตอนนี้ฉันไปเรียนใบเซอร์ A B C กับอาจารย์ A B C มาฉันได้อัปเกรดชีวิตไปแล้วหนึ่งขั้นว้าวดีใจกับคุณจังเลยคุณได้อัปเกรดชีวิตด้วยใบเซอร์คุณนะครับอ่าโอป,ป้าเป็นเทรนเนอร์ที่พูดตรงนะครับถ้าโอป,ป้าไม่พูดความจรงิงคุณอย่าเรียกโอป,ป้าว่าเป็นเทรนเนอร์เลยดีกว่าอาจารย์โอป,ป้าสอนว่าเทรนเนอร์อาจารย์โอป,ป้ามีหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีแบรเซนเกอร์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนเนอรทรนเนอร์นะครับบนโลกใบนี้ซึ่งเป็นอาจารย์ของจีฮ ถ้าคุณเรียนเพื่อเอาใบเซอร์นะครับคุณอาจจะมีหน้ามีตาในสังคมอ่ามีหน้ามีตาในสังคมแล้วคุณก็จะโพสเฟซบุ๊กว่าตอนนี้ฉันไปเรียนจบอาจารย์ ABC จากต่างชาติฉันได้อัปเกรดชีวิตไปหนึ่งขั้นคุณไม่ต้องอัปเกรดชีวิตครับสิ่งที่คุณต้องอัปเกรดคือไฟแนนเชียลโทษทีนะครับอ่ามันม,มันค้างนะโอเค Financial Freedom คุณมีอิสรภาพทางการเงินจะดีกว่าเ,าเขียนใหม่เลยดีกว่านะครับมันไม่สวยเลยเอาใหม่โทษทีนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขออนุญาตเขียนใหม่นะตรงนี้นะใครรู้สึกว่ากําลังตื่นรู้อยู่ครับแล้วป้าไม่ได้ลบไลน์นะป้าเป็นคนที่ไม่ลบไลน์สดนะครับเพราะป้าตั้งแพทใช่ไหมแล้ว่าชีวิตนี้อยากจะรับใช้คนในประเทศไทยนะครับไปจนแก่เลยนะครับอป้าถึงได้ทําบ้านใหม่ที่มีห้องทางานชั้นที่สองทั้งชั้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เจ๋งกับคุณกลางปีนี้บ้านอป้าเสร็จ แล้วป้าจะมีอุปกรณ์ที่เจ๋งมากๆในการจัดเว็บไมนาทั่วโลกและเพื่อคุณได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะมีกล้องที่ดีมากขึ้นมีฉากหลังที่เจ๋งๆนะป้าอยากให้คุณได้สิ่งนี้มีหลายคนถามป้าว,ว่าทําเพื่ออะไรนั่นคือความหมายของการมีชีวิตอยู่มีหนังสือเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าสนทนากับพระเจ้าคุณจะมีชีวิตดีไปทําไมคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขไปทําไมคําตอบคือ ยิ่งป้าช่วยคนเท่าไหร่อป้ายิ่งมีความสุขครับยิ่งอป้าช่วยพี่ให้มีความส็จมากขึ้นอป้ายิ่งอยากมีสุขภาพดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับคุณอย่าไปต้องไปสนใจหรอกโซเชียลนอายุน้อยแล้วคอรสหรือถ้าถ้าได้เตอร์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่อป้าอยากให้คุณมองว่าเป้าหมายของฉันคือการอิสรภาพทางการเงินดีกว่าพิมพ์พร้อมกันครับฉันต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน เพราะฉะนั้นแม่คุณตั้งเป้าว่าฉั้นมุ่งมั่นที่จะรวยและมีสภาพทางการเงินคุณจะโฟกัสไปที่คุณนําสิ่งที่คุณรู้เอาไปใช้อันนี้ข้อที่ห้าแล้วใช่ไหมพี่พวงอ่ะคุณเอาสิ่งที่คุณรู้เอาไปใช้และคุณก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์พอเวลาคุณเอาสิ่งที่คุณรู้ไปใช้คุณได้รับประสบการณ์เกิดอะไรขึ้นครับคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่ารูปแบบ และรูปแบบนี้มันมีประโยชน์อย่างไรฟังให้ดีนะครับทุกครั้งที่คุณเรียนรู้แล้วคุณเอาไปใช้อะไรคุณกําลังพาตัวเองขึ้นบันไดก้าวทีละก้าวเช่นสเต็ปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าทุกครั้งที่คุณรู้และเอาไปใช้และมีประสบการณ์คุณกําลังมีรูปแบบคุณกําลังมีรูปแบบนะครับความมั่งคั่งระดับที่หนึ่งแล้วพอคุณใช้มันอีก คุณมีรูปแบบความมั่งคั่งสเต็ปที่สองหมายความว่ายิ่งคุณรู้การเงินยิ่งคุณมีประสบการณ์การเงินคุณยิ่งรวยเร็วขึ้นครับคำว่า financial freedom นะครับมันแปลว่าคุณมีรายได้มากกว่ารายจา่ายแสดงว่าเมื่อก่อนสมมตินนะเมื่อก่อนรายได้ของคุณมีที่สามหมื่นบาทสมมตินนะแล้วรายจ่ายของคุณมันมีที่ห้าหมื่นบาทอันนี้เรียกว่าคุณอาจจะยังไม่มี financial freedom และเปลี่ยนใหม่คุณเริ่มเอาสิ่งที่คุณรู้ไปทราบประสบการณ์ทางการเงินนะคุณก็เริ่มที่จะมีรายได้มากขึ้นเช่นตอนนี้คุณมีห้า0 0นบาทเท่ากับหนี้สินคุณโอเคมันดีขึ้นต่อมาพอคุณเริ่มโตขึ้นมาระดับที่สามคุณเริ่มมีหก0มืนบาทมากกว่าหนี้สินคุณคือห้า0มนบาทโอเคคุณเริ่มเจ๋งขึ้นต่อมาสเตจที่สี่คุณเรียนรู้คุณเก่งขึ้นคุณเริ่มหาเงินได้หนึ่งแสนบาทและนี่คุณก็เริ่มที่จะลดลงอันนี้แหละครับ financial freedom ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้มีีนนน้สิะะก็คุณ คือนี่เนี่ยมันมีทั้งนี่ดีและนี่เลวเดี๋ยววันหลังมาใช้ให้ฟังนี่นี่เลวคือนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นคุณไปกู้ทําบ้านหรือคุณไปกู้ซื้อรถแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะหรือคุณไปเอ่อไปทําอะไรก็ตามที่มันสูญเสียเงินนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินนั้นนะครับอย่างเช่นคุณไปซื้อเครื่องจักรคุณขยายโรงงานคุณเพื่อสร้างธุรกิจคุณเพิ่มคุณเพิ่มลดแคชแบนสาหรับคนที่มีทีมขายอะไรก็ตามครับที่คุณทําให้มันงอกเงยนะครับมันก็จะเติบโต การมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะครับบางคนอาจจะยังมีหนี้สินอยู่แต่เป็นหนี้ดีเช่นหนี้หมุนเวียนในธุรกิจนะครับหรือว่าหนี้ที่จะให้คุณเติบโตนะหรือบางคนก็อาจจะมีหนี้เลวเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีหนี้ขอให้มีหนี้ดีจะดีกว่าคือหนี้หมุนเวียนในธุรกิจเป็นเงินกองกลางที่คุณเอาไว้หมุนเวียนในธุรกิจเข้าใจเนาะนะเพราะคนรวยทุกคนนะเขาก็ไม่ใช่แปลว่าเขาไม่มีหนี้นะเขามีแต่เขาเป็นหนี้ดีเป็นหนี้หมุนเวียนในธุรกิจที่ไม่ได้มีผลกระทบกับรายได้ของเขา เพราะเขามีรายได้มากกว่ารายจ่ายนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นคุณมีเงินเพิ่มขึ้นมากกว่านี่สินคุณมี i n a เ c i a l f r e e d o มแล้วครับพิมแต่ว่าจะเป็นเ n a n c i a l f r e e d o มระดับหนึ่งระดับสองหรือระดับสามระดับสี่และไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจมีใครเริ่มเก็ตเรื่อง financial f r e e d o มพิมเลยครับว่าเก็ตครับอ่ะมีใครเก็ตเรื่อง financial freedom พิมเลยครับว่าเก็ตน,นะครับบอกเลยวันนี้ได้เต็มๆคนที่ฟัง ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับมาถึงข้อหกแล้วโอเคไหมครับอ่ามีใครเก็ตมากขึ้นนะสําหรับหลายข้อโอเคมีใครเก็ตมากขึ้นสําหรับนะสี่ห้าข้อที่ผ่านมาตอนนี้เราจะไปข้อที่หกละว,วันนี้เราจะให้คุณประมาณสักเจ็ดข้อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้ใหม่ได้ปะได้ไหมใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นยาวเฟื้อยแน่เลยนะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มาเพิ่มให้วันนี้เอาไปเจ็ดข้อก่อนได้ไหมใครคิดว่าได้พิมพ์เจ็ดมาเลย จ็ดข้อเจ็ดข้อเจ็ดข้อคุณก็เกละละ็ฑแล้วล่ะตอนนี้นะโอเคเข้าใจมากขึ้นเนาะโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่หกนะครับก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องหาทองคาไปแล้วนะครับแล้วเราก็พูดหลายๆเรื่องคุณจะต้องอัปเกรดนะครับสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมของคุณป๊อป้าบอกคุณแล้วว่าตลอดทั้งชีวิตของเราทุกคนตลอดทั้งชีวิตของเราทุกคนตลอดทั้งชีวิตของพวกเราทุกคน นะครับอันนี้คือปัจจุบันอันนี้คืออนาคตรจริงไหมครับอนาคตที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้คืออดีต past ก็คืออดีตมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าในอดีตของเราก็มีความเจ็บปวดผสมกันไปและในขณะเดียวกันสีเขียวก็คือเราก็อาจจะมีประสบการณ์ดีสลับกันไปใครเข้าใจสิ่งนี้ครับว่าในชีวิตของเรามีทั้งเรื่องดีและไม่ดีใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจครับ ในชีวิตของเรามีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีจริงไหมในเมื่อในชีวิตของเรามีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเกิดอะไรขึ้นครับหลายคนเนี่ยมีสภาวะอารมณ์ต่ําหลายคนมีสภาวะพลังงานต่ําจึงทาให้เราเนี่ยไปเชื่อรูปแบบความคิดที่ไม่สนับสนุนเราด้านการเงินเช่นเฮ้ยเงินมันหาย,ยากาพ่อแม่บอกว่าต้องทํางานหนักจึงจะได้เงินหรือเศรษฐกิจไม่ดีเลยตอนนี้อุ๊ยรัฐบาลไม่จ่ายเงินดิจิตลอลโออ อะไรก็ตามเงินเฟอ้ออะไรอะไรอีกอะไรอีกบริษัทนี้จะล้มแล้วคุณไปฟังในข่าวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับพอคุณฟังข่าวแบบนี้คุณเกิดสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับความเชื่อหรือโปรแกรมพอคุณเกิดโปรแกรมมันเกิดอะไรขึ้นมาข่าวดีโปรแกรมหรือพิมพ์เขียวด้านการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตถ้าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีเชื่อไหมตอนนี้ถ้าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีอนาคตมันก็จะไม่ดีใช่ไม่ใช่ใครคิดว่าใช่ ถ้าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจคุณเนี่ยมันควบคุมได้ด้วยตัวคุณมันก็จะสามารถเศรษฐกิจดีได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนอีกี่รัฐบาลไม่ว่าจะมีภาวะเศรษฐกิจแบบไหนคุณก็เติบโตได้พิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันควบคุมเศรษฐกิจของตัวฉันเองแล้วกดแชร์ไปอีกหนึ่งแชร์เพราะฉะนั้นคุณควบคุมเศรษฐกิจของตัวคุณเองได้ใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยคุณควบคุมเศรษฐกิจของตัวคุณเองได้เพราะอะไรทําไมเราต้องอัปเกรด เพราะไอ้ตอนที่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมันมีโปรแกรมจากพ่อแม่พี่น้องจากข่าวสารจากโซเชียลพี่ป้านะอาเพื่อนๆบอกว่าเงินหายากนะมึงต้องทํางานงต้องทํางานหนักนะถึงจะได้เงินมาต้องประหยัดนะถึงจะรวยอย่าไปยุ่งกับไอ้พวกคนรวยคนรวยเป็นคนไม่ดีคนรวยมันทําธุรกิจสีเทาคนรวยมันขี้โกงคนรวยเอาเปรียบคุณได้ยินพ่อแม่คุณบอกแบบนี้ไหมคุณได้ยินเพื่อนบอกแบบนี้ไหมคุณได้ยินโรงเรียนบอกแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือ ไอ้คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมันก็คือสมองคุณนึกสภาพนะใครที่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถืออยู่ยกมือคนหนึ่งบางคนบอกถ้าไม่มีโทรศัพท์จะฟังมึงได้ยังไงวะโอเคใครเคยมีความจําเต็มครับอโอป้าจะเปิดให้ดูยกตัวอย่างนะทุกคนจะมีโฟลเดอร์ในโทรศัพท์จริงไม่จริงอ่ทุกคนจะมีโฟลเดอร์ในโทรศัพท์จริงไม่จริง ทุกควจะมีข้อมูลในโทรศัพท์จริงไหมหรืออาจจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ของคุณคุณจะมีเยอะมากเลยนะในโทรศัพท์คุณแล้วคุณก็จะมีแฟ้มอ่าเดี๋ยวป้าชี้ขอชี้ให้ดูคุณจะมีแฟ้มใช่ไหมอ่าคุณจะมีแฟ้มจริงไม่จริงคุณจะมีแฟ้มนอกจากคุณจะมีข้อมูลเยอะแล้วข้างในเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลในโฟลเดอร์ใช่ค,ะนนคออ่ะตอนนี้ความจําเต็มไปซื้อเมมเพิ่มอ่าตอนนี้คุณความจํามือถือเต็มคุณทำยังไงซื้อโทรศัพท์ใหม่หรืออาจจะเพิ่มเมมโมรี อย่างอปป้าเนี่ยความจำความเต็มอปป้าก็ซื้อเอ็กโทนเข้ามาแล้วอปป้าก็ไปเพิ่มซอฟต์แวร์ให้มันแบบอัปเกรดแบบเอาที่แบบมีความจำเยอะที่สุดเห็นไหมครับเรามีโฟลเดอร์ด้วยใครในที่นี้ที่โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มีโฟลเดอร์เช่นรูปครอบครัวรูปแฟนอ่ารูปที่ฉันแต่งรูปทําออนไลน์ใครมีโฟลเดอร์พิมพ์เลยว่ามีพิมพ์เลยนะใครมีโฟลเดอร์พิมมาหน่อยพิมมาหน่อยเนี่ยไหมถ้าอปป้ากดโฟลเดอร์ใหม่มันก็จะเป็นโฟลเดอร์ใหม่เห็นไหมครับ เนี่ยถ้าอป้ากดโฟลเดอร์ใหม่ก็จะเป็นโฟลเดอร์ใหม่แม่เนี่ยพอ Apple, ป้าเปลี่ยนโฟลเดอร์ก็จะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมพอเวลาเราเปลี่ยนโฟลเดอร์มันจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์คุณถูกยัดข้อมูลเยอะมากๆบอกอป้าหน่อยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าโทรศัพท์มือถือคุณหรือคอมพิวเตอร์คุณถูกยัดข้อมูลเยอะมากๆแล้วไม่มีการเคลียร์ไฟล์ไม่มีการจัดระเบียบไฟล์ fly. ไม่มีการจัดระเบียบโฟลเดอร์บอกอป้าหน่อยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ของคุณครับซึ่งอป้าเปิดให้คุณดูแล้วว่าเรามีข้อมูลเยอะมากๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่อัปเกรดไม่จัดระเบียบไฟล์ไม่เรียงมันสมัยหลายคนเกลียดที่จะไปเจอตัวเองในอดีตท,ที่ต้องจัดระเบียบใหม่หลายคนเกลียดตัวเองในอดีตเกลียดเรื่องราวในอดีตกลัวเรื่องเราในอดีตก็เลยไม่กล้าไปจัดระเบียบไฟล์หลายคนเรียกมันว่าการลื้อฟื้นอดีตมันไม่ใช่การลื้อฟื้นอดีตครับมันเป็นแว มันเป็นแค่การไปจัดระเบียบไฟล์อีกครั้งหนึ่งใครเห็นด้วยกับปอ้าครับว่าตั้งแต่เด็กจนโตเรามีความวุ่นวายในหัวสลับกับความสุขพิมพ์นเลนยครับว่าใช่จริงในจริงไหมจริงในจริงไหมแ้มคุณแทบจะเต็มอะ่ะคุณรู้ไหมทำไมออ้าเข้าสัมมนาหรือเรียนคอร์สออนไลน์อยู่ตลอดหรืออ่านหนังสือทุกวันขึ้นเครื่องบินก็อ่านครับก่อนขึ้นเครื่อง,งก็อ่านทำไมปอ้าเติมความรู้อยู่ตลอด เพื่อที่ป้าจะอัปเกรดและทุกครั้งที่อป้าเติมความรู้ป้าก็เอาไปใช้แล้วก็แบ่งบันพี่ผ่านเว็บพินาที่เป็นซูมสดของเราหรือผ่านตัวนี้ไลฟ์สดหรือผ่านคลิปวิดีโอแน่นอนครับป้าใช้มันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันทําให้แฟ้มทุกอย่างถูกจัดระเบียบเข้าร่องเข้ารอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณมีโปรแกรมในอดีตแล้วมันไม่ถูกจัดระเบียบต่อให้วันนี้คุณใช้ชีวิตณปัจจุบัน มันก็เหมือนราวกับว่าคุณเอาตัวเองในอดีตมาใช้ชีวิตในปัจจุบันย้ำอีกครั้งเมื่อกี้อป้าอธิบายคุณครั้งหนึ่งแล้วว่าชีวิตของเราเป็นโลกอยู่สี่มิติใช่ไหมเมื่อคุณคิดบ่มเพาะความคิดจนเป็นแฟ้มโปรแกรมบางอย่างคุณก็จะเริ่มที่จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับมันและอะไรที่คุณรู้สึกเข้มข้นคุณก็จะบีอิงกลายเป็นมันในระดับของจิตวิญญาณและอตัวนี้เองครับที่มันสร้างผลลัพธ์การเงินของคุณ ใช่ไหมใช่ไหมมีใครจําได้เมื่อคุณมีผลลัพธ์การเงินแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับคุณได้เอาจิตวิญญาณในอดีตเนี่ยฟังให้ดีสมมุติว่าคุณเคยอายุสามสิบปีแล้วมีความล้มเหลวทานด้นการเงินคุณเอาจิตวิญญาณที่ล้มเหลวการเงินนะคุณล้มเหลวการเงินสมมติมนะครับอันนี้แค่สมมติเนาะล้มเหลวการเงินคุณอาจจะล้มเหลวอ่าตอนอื่นก็ได้หรือพลาดก็ได้คุณล้มเหลวเกือบสิบแต่คุณเอาจิตวิญญาณนี้มาใช้ชีวิตตอนคุณอายุสี่สิบปี อันนี้คุณกาลังใช้ชีวิตปัจจุบันใครเริ่มเห็นด้วยแล้วว่าเออว่ะพิมพ์หน่อยครับว่าเออว่ะบางครั้งเราเอาตัวเองที่เป็นจิตวิญญาณในอดีตมาใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งโอปาเองศึกษาหลายสาสาครับไม่ว่าจะเป็นด้านระสาวิทยาอย่างดรโจท่านกล่าวว่าเราชอบเอาตัวเองในอดีตนะ่มาสวมการเป็นในปัจจุบันมันเลยแต่แม่เราเนี่ยไม่ว่าจะเติมความรู้หรือสิ่งใดก็ตามเราก็จะยังล้มเหลวต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมครับตัวตนในอดีตคุณอ่าสมมติในอดีตเนาะในอดีต ล้มเหลวนะครับเรื่องเงินสมมุตินั้นเนี่ยล้มเหลวเรื่องเงินจากนั้นเนี่ยอันนี้สมมุติว่าคุณอายุสามสิบปีคราวนี้ณปัจจุบันพี่อายุสี่สิบปีนะปัจจุบันพี่ก็เลยเอาความล้มเหลวการเงินมาเป็นรูปแบบแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคุณไม่ใช่ไม่มีความรู้นะคุณแค่กําลังได้รับผลลัพธ์จากในอดีตเพราะฉะนั้นถามหน่อยถ้าคุณไม่ปรับโปรแกรม จะเกิดอะไรขึ้นกับในอนาคตบอกอาหน่อยครับถ้าคุณไม่อัปเกรดหรือไม่ปรับโปรแกร,รมจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของคุณคําตอบคือคุณก็จะยังล้มเหลวการเงินงในอนาคตเพราะว่าไฟล์ในหัวคุณไม่ถูกจัดระเบียบไม่ถูกจัดระบบใหม่อป้าเนี่ยชอบมากครับเวลาที่อป้าจัดสัมมนาปลูกยักษ์แห่งหัวรวยหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ u n l i m i t e d power ทุกคลาสเนี่ยเราพยายามเติมลูปีนี้นักเรียนตลอด ข่าวดีคือหลายคนนะครับที่มีเงินมากกว่าสิบล้านจากที่เข้ามาในกับเราจากที่ไม่มีอะไรเลยหลายคนมีเงินหลักล้านที่เข้ามาได้กับเราหลายคนมีมากกว่าสี่สิบล้านจากที่ไม่มีอะไรเลยเพราะพวกเขาเี็งแค่จัดระบบใหม่พิมพ์พร้อมกันครับฉันต้องจัดระบบในหัวฉันใหม่เพราะฉะนั้นเมืม่อเวลาที่คุณจัดระบบในหัวคุณใหม่คุณต้องเบรกรูปแบบเดิมที่มันคอยก่อกวนแล้วเปลี่ยนใหม่ใช้ชีวิตในโปรแกรมใหม่ พิมพ์พร้อมกันครับฉันต้องมีโปรแกรมใหม่พอคุณใช้ชื่อในโปรแกรมใหม่เกิดอะไรขึ้นครับคุณก็สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งในแบบใหม่ที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องยึดติดกับไอ้หวยแตกในอดีตใครเก็ตพิมเก็ตมาหน่อยครับใครรู้สึกเก็ตพิมเก็ตมาหน่อยน,นะครับโอเคปะครับโอเคไหมใครโอเคพิมโอเคมาหน่อยครับอืเรามาข้อเจ็ดนะครับ,รบนะสิ่งสําคัญนะครับ FFA เนี่ยหลังจากที่คุณออมใช่ปะคุณก็ควรจะเอาไป invest นะครับหรือลงทุนในด้านต่างๆจริงไหมปฏิเสธไม่ได้ครับ FFA เนี่ยกับ invest FFA เนี่ยนอกจากมันสร้างเงินให้คุณละมันยังสร้างความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับเงินให้คุณด้วยมันก็คือโลกข้างในแต่คุณก็จำเป็นต้องรับผิดชอบโลกข้างนอกจริงไม่จริงเช่นหุ้นอสังหาครูโคชออนไลน์สร้าง passive i n c o m ในแบบต่างๆที่คุณชอบ คุณก็ควรจะเอาไปลงทุนซึ่งคุณก็ควรจะมีเครื่องมือการลงทุนจริงไหมใครในที่นี้รู้สึกว่าเออถ้าฉันคิดดีเกี่ยวกับเงินแต่ฉันไม่มีเครื่องมือทําเงินก็น่าจะยากอะที่ฉันจะมีเงินพิมพ์หน่อยครับว่าใช่ถ้าคุณมีทุกอย่างนะแต่คุณไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือทางการเงินก็ยากเครื่องมือทางการเงินเนี่ยมันก็ควรจะสอดคล้องนะครับเศรษฐีเนี่ยก็มีการลงทุนอยู่หลากหลายแบบ อะไรได้เงินเขาก็เอานะครับเยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะมีหุ้นกองทุนนะสลากประกันอสังหาริมทรัพย์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งที่เป็นพาสซีฟอินคัมนะครับและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรคุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีตั้งแต่หุ้นอสังหากองทุนหรืออาจจะสร้างพาสซีฟอินคัมผ่านออนไลนนะ์ออนไลน์ก็เป็นพาสซีฟอินคัมหากคุณสร้างเป็นเช่นแอฟเฟ นะหรืออาจจะเป็นซิสเต็มโซเชียลมีเดียคุณสร้างระบบในโซเชียลมีเดียคุณก็สามารถได้แพสซีฟอินคัมมีใครอยากดูแพสซีฟอินคัมของคุป้าปล่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีใครอยากดูพิมพ์หน่อยครับว่าอยากดูขออนุญาตกินน้ําแทรกสักครู่เพราะเสียงแห้งนะครับมีใครอยากดูแพสซีฟอินคัมเฉพาะหนึ่งช่องทางเดียวมีใครอยากดูพิมพ์หน่อยครับว่าอยากดูนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีเงิน10%คุณรู้สึกดีแล้วนะจริงๆมันมีซิกจานะแต่วันนี้พูดถึงอันเดียวก่อนคือ FFA คือ10%ให้คุณไปฝึกทําก่อนกระปุกนี้วันหลังค่อยพูดกันเรื่องของกระปุกอื่นๆเนาะกระปุกนี้สําคัญสุดบอกเลยักคู่นะครับอันนี้เป็น p a s s i v อินค o m จากแค่ช่องทางเดียวนี่คือ Passive i n c o m ที่ได้ทุกเดือนช่องทางเดียวครับ นะครับนี่คือต่อเดือนอันนี้แค่ช่องเดียวนะช่องทางเดียวช่องทางเดียวนะมีหลายช่องทางนะครับมีใครชอบไหมครับถ้าช่องทางเดียวก็ยังทําเงินได้ระดับนี้ครับอืมนะครับหกหมื่นสี่หมื่นนะเลียกว่าเลทเลียกว่าเลทหรือค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นขั้นต่ํานะถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเนาะพ่อป้าคุณให้คนดูสมมุติว่านะครับคุณมี เลเวเลตนะครับอยู่ที่สาม0 0ืนบาทต่อเดือนปีหนึ่งคุณจะทำได้อยู่ที่สามแสนหกแล้วสามแสนหกนี้หากคุณเอาไปใส่ในกองทุนหุน้นอสังหาหรือลงทุนเป็นจะเกิดอะไรขึ้นครับเงินสามแสนหกเอาไปลงทุนในธุรกิจที่ทำให้คุณเติบโตสมมุติว่าคุณได้เอาสามแสนหกไปลงทุนในธุรกิจที่ให้เงินปันผลแปดเปอร์เซ็นต่อปีนั่นหมายความว่าปีหนึ่งนะคุณได้กาไรมาทั้งหมดเป็นสามแสนแปด ตอนแรกคุณมีสามแสนหกแล้วคุณเอาไปลงทุนที่ได้ดอกเบี้ยแปดเอร์เซ็นต่อปีอันนี้ยกตัวอย่างนะครับคุณจะได้เงินทั้งหมดสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทแปดร้อยบาทสามแปดแปดแปดศูนย์ศูนย์อ่านทัทีจากสามแสนหกเป็นสามแปดแปดแปดศูนย์ศูนย์ส่วนต่างของมันอยู่ที่สองหมื่นแปดโอเคไหมครับอันนี้แค่เฉพาะอย่างเดียวมีใครเก็ตไหมครับว่าคุณควรจะมีทักษะทางการเงินสิ่งแรกที่ป้แนะนําคือข้อหนึ่งคุณควรมีความรู้ด้านการเงิน ข้อสองควรจะมีเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรงในการทําเงินข้อสามควรจะมีกลยุทธ์ในการทาเงินนะข้อสควรจะมีระบบในการสร้างเงินครับข้อห้าเอาตัวเองไปทําุงเล็บบางคนบอกพูดติดข้อสุดท้ายนี่แหละ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นในช่องทางเมื่อกี้นะเป็นสิ่งที่เห็นที่บอกครับ passive income เรายังต้องทํางานอยู่เพียงแต่เป็นงานที่เราเลือกจะทําไม่ใช่ว่าต้องทํา แพสซิฟเป็นคำเป็นงานที่เราทําในเวลาที่เราอยากทําในชั่วโมงหรือจํานวนชั่วโมงนาทีที่เราอยากทําและเราสามารถสร้างรูปแบบได้ว่าเดือนหนึ่งเราจะทํางานกี่ครั้งโอเคไหมเดือนหนึ่งเราจะทํางานกี่ครั้งในแบบที่เราชอบราะหากคุณไม่ทํางานเลยคุณเคยได้ยินบทสัมภาษณ์เจ้าสัวซีพีป่ะถ้าผมไม่ทํางานเลยผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมจะเป็นคนแก่ที่นอนรอวันตายแต่พอผมทํางานเนี่ยผมสุขภาพดีผมแอคทีฟผมมีไอเดียสร้างสรค์ มันทำให้ผมไม่ได้เป็น u n s w e r e r จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนรวยหลายคนเช่นโรเบิร์ตคิวสกิโทนี่โรบินก็ออกมาสอนอยู่เลยเขาจะไม่ต้องสอนก็ได้นะเขารวยมากเลยเขามีเกาะเป็นส่วนตัวของเขามีเครื่องเปนส่วนตัวแต่เพราะว่าเศรษฐีทุกคนเขาทําสิ่งนี้ครับสักครู่นะป้อหน้าจอก่อนรอหน้าจอขึ้นแป๊บหนึงนะคะพี่ๆพอดีซูมไอตัวระบบใหม่ที่มันอัปเดตเนี่ยมันจะ ดีเลยนิดหนึ่งเศรษฐีครับก็ควรจะมีรายได้อยู่สองแบบก็คือแบบ Active กับพ s s ซีฟอย่างน้อยนะครับคืออันนี้เป็นรายได้ที่มาจากระบบหรือกลยุทธ์ที่คุณได้วางเอาไว้ส่วน Active เป็นรายได้มาจากงานที่คุณรักนะครับอันนี้ก็เป็นงานแต่เป็นงานที่มีระบบนะคุณสามารถสร้งา,างความมั่งคั่งได้เพราะ Active เนี่ยมันทำให้คุณมีแพชชั่นในชีวิตจริงไมจริ เมือนป้าต่อให้ป้าจะรวยขึ้นหรือสาเร็จมากขึ้นป้าก็ยังคงคิดว่าอป้าจะสอนไปตลอดทั้งชีวิตนะสม,มันา Unlimited Power หรือว่าสมมนาโปรแยกแห่งฮอเรของเราหรือแม้แต่โปรแกรมเล่นแอฟฟัตเตอร์ที่เป็น NLP โปรแกรมเราก็ยังจะจัดสิ่งนี้อยู่เพราะมันเป็นแพชชั่นครับเราอยากให้คนไทยได้ได้รู้ถึงเคล็ดลับนี้ที่จะก้าวไปสู่การมีอารมณ์ที่สมดุลก้าวไปสู่ความเชื่อหม่ทรานฟอร์มชั่นตัวเองและร่ํารวยมีความสุขส่วนแพชชั่นเป็นคำเนี่ยมันทําให้คุณมีอิสระภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ชีวิตไปท่องเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการใช่ไหมหรือมีงานหรือมีงานที่คุณจะทาน่ะในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณเลือกทําไม่ใช่ว่าต้องทําไม่ใช่ว่าต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะมีะไรายได้นะครับอย่างน้อยอยู่ที่สองแบบนะครับเครื่องทุนแรงเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมันอยู่ที่คุณเลือกนะครับ สำหรับคนนะครับที่อาจจะออมสิอร์เซได้จาก FFA ที่โอป้าบอกนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาไปลงทุนต่าง,างๆมาที่โอป้าบอกแต่สำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้จะลงทุนอะไรง่ายสุดกับมีคำคำหนึ่งที่ทีฮาร์ฟเ r อนะอาจารย์โอป้าและเจ้าของหนังสือถอหรอหัสสมองเงินล้านท่านได้กล่าวไว้ง่ายสุดกับลงทุนกับตัวคุณเองพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันลงทุนกับตัวเอง นะคุณลงทุนกับตัวเองเป็นสิ่งเดียวที่สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับคุณเพราะถ้าหากตัวคุณเป็นคนที่มีมูลค่าคุณสามารถรับเงินตามมูลค่าได้ซึ่งคุณจะเห็นว่าในหนังสือถอดรหัสสมองเงินล้านจะมีแฟ้มสมองความมั่งคั่งสิบเจ็ดอันใช่ไหมสิบเจ็ดข้อคนรวยรับเงินตามมูลค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นที่คุณควรจะมี mindset คือลงทุนกับตัวเองครับจริงไหม คุณก็ควรจะลงทุนกับตัวเองฟังให้ดีครับโอป้าบอกคุณชัดเจนตั้งมา,มาตั้งสี่ปีจนเข้าปีที่ห้าแล้วว่าโอป้าไม่เคยนั่งข้างโค้ชครูดังเลยนะโอป้าไม่ได้มีคอนเน็ชันที่แบบโปรโมทชันเหลือเกินไม่ได้มีเลยครับแล้วไม่ได้ยิงแอดด้วยนะตอนปีแรกยิงแอดบอกแล้วนะหลังจากนั้นไม่ได้ยิงเลยการที่คุณเห็นสัมมนาคนเต็มที่คุณเห็นรูปที่โอป้าโชว์ไม่ได้ยิงแอดนะครับคนมาแบบออร์แกนิก เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเองเนี่ยคุณต้องมี m i n d s ที่ถูกต้องก่อนวันนั้นอ๋อป้าไม่รู้ว่าจะมีคอนเน็กชันคือใครว่ากูไม่รู้จักใครเลยเนี่ยแล้วใครจะมาสนับสนุนชั้นฉันไม่รู้เลยครับแต่ออป้าคิดเพ็งว่าออป้าเอาเงินนะไปลงทุนก,กับตัวเองด้วยการเรียนสัมมนาเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆเรียนโปรแกรมต่างๆทั้งซูมทั้งออนไลน์ทั้งสดทั้งในและต่างประเทศมันทำให้อปป้าเกิด mindset ใหม่เกิด ah moment เกิดอ่าไอเดียสร้างสรรค์ แล้วก็เอาไปลงมือทําย้ํานะครับถ้าคุณเรียนอะไรก็ตามแม้แต่อ่านหนังสือเอาไปลงมือทําแล้วคุณจะกลายเป็นเจ้าของมันเพราะหนึ่งในไมา์เซ็ตที่คนส่วนใหญ่อ่านหนังสือแล้วไม่ค่อยเอไปใช้คนรวยรับเงินตามมูลค่าตัวเองและคนรวยเต็มใจโปรโมตตัวเองนั่นหมายความว่าหากคุณไม่ได้มีโรงงานไม่ได้มีทีมไม่ได้มีคนเยอะไม่ได้มีคอนเน็ชันไม่ได้มีคนดังมานั่งข้างคุณเหมือนที่อป้าบอกคุณก็ลงทุนให้ตัวเองมีมูลค่า เข้าใจสิ่งนี้ใช่ไหมครับหลายคนอ่านแล้วก็จบเออกูต้องท่องกูต้องท่องกูต้องท่องบูปินนี้กูต้องท่องมีมเขียวนี้ที่ทีฮาบอกแต่ใครหล่ะจะเข้าใจสิ่งนี้คุณว่าปะใครเก็ตขึ้นไหมคนรวยรับเงินตามมูลค่าเพราะฉะนั้นไอตัวคุณนั่นแหละที่เป็นคนที่ต้องอัปเกรดมูลค่าตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวความรู้ความสามารถทักษะวิธีการคิดนั่นคือมูลค่าของคุณแล้วคุณก็เต็มใจโปรโมตเองออกไปอย่ากลัวที่จะขาย และอย่าก,กลัวที่จะไปฟังโปรโมชั่นจากที่ใดก็ตามทีฮะบอกว่าเรามักจะปฏิเสธอยู่เสมอเวลาที่มีโปรโมชั่นหรือมีโปรแกรมต่างๆในสมัมมนานะในโปรแกรมอะไรเพราะคนส่วนใหญ่พังและถังแตกเรื่องเงินเพราะพวกเขามีเงินจํากัดพวกเขาไม่อยากจะสูญเสียเงินพวกเขามีมาเซติิดว่าถ้าฉันซื้อหนังสือถ้าฉันซื้อหนังสือถ้าฉันซื้อโปรแกรมถ้าฉันซื้อสมัมมนานะมันคือฉันจ่ายเงิน นั่นคือคุณมีมาเซ็ตพังไปแล้วครับเรื่องเงินถ้าเปลี่ยนหม่ถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินค่าโปรแกรมหรือคอร์สแต่คุณลงทุนกับตัวเองเพื่อให้คุณมีมูลค่าและใช้มันและสร้างความมั่งคั่งจากตัวคุณใครในีที่นี้เห็นความแตกต่างของการให้ความหมายครับพิมพ์นี่ยครับว่าเห็นอย่าก,กลัวการขายถ้าคุณมีสินค้าคุณก็ขายไปอย่าก,กลัวที่จะโดนเอ,อ่อแบบโดนขายบางคนเกลียดการขาย บางคนกลัวถูกขายเอ้ยทำไมโค้ชคนนี้มันขายบ่อยจังในสัมมนาทำไมคนนี้มันพูดถึงโปรแกรมขายเขาบ่อยจังถามจริงถ้าวันนี้คุณมีร้านข้าวมันไก่แล้วคุณไม่ขายข้าวมันไก่คุณจะมีรายได้ปะไม่มีถ้าคุณทําอสังหาแล้วคุณไม่โปรโมทขายอสังหาคุณไปคุณไม่จัดโปรโมชั่นคุณไม่ทําการขายกับลูกค้าคุณจะมีเงินไหมอย่ามาบอกว่าพวกโค้ชเนี่ยเขาขายคอร์สให้คุณ เพราะก็เหมือนกันคุณมีอสังหามีทรัพย์แต่คุณไม่ขายคุณแม่งก็ถังแตกเก็ตเนาะคุณมีหุ้นแล้วคุณไม่เทรดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงเข้าใจใช่ปะคุณมีคอลลาเจนแล้วคุณไม่ขายมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันคุณมีโปรแกรมสมมติคุณเป็นครูโค้ชอย่าไปบอกว่าพวกโค้ชเนี่ยเขาขายเยอะเพราะเขาก็เหมือนคุณไงอค์สออนไลน์ก็เหมือนอสังหาถ้าเขาไม่ขายเขาก็ไม่ได้ตัง์ลองดูสิ หนึ่งปีคุณไม่ต้องขายซับเลยนะซักซับเลยไม่ต้องฝากไม่ต้องขายฝากไม่ต้องให้เช่าเลยไม่ต้องฟลรปปิ้งด้วยคุณไม่ต้องทําหาอะไรเลยคุณก็จะไม่ได้เงินไงอย่ามาบอกว่าพวกโค้ชเนี่ยขายโปรแกรมให้คุณเพราะคุณมันก็ขายมันกันนั่นแหละจริงไหมคุณขายตัวเองตลอดเวลาแม้แต่กับเจ้านายคุณก็ขายไงอยากให้เจ้านายชมอยากเด่นคุณไม่ขายตัวเองตลอดเวลาอย่าโกหกตัวเองว่าจะไม่ได้ขายคุณขายตลอดเวลา แม้แต่การที่คุณจะออกจากบ้านไปปาร์ตี้กับเพื่อนมาสงกรานเนี้ยเมียจ๋าขอไปกินเหล้ากับเพื่อนหน่อยเพื่อนมาจากกรุงเทพคุณแม่งก็ขายขายไอเดียไงจริงปะคุณพยายามแต่งตัวให้มันดูดีดูเลิศคุณก็กําลังขายอยู่สนใจกูหน่อยกูแต่งตัวดีเนี่ยวันเนี้ยจริงปะคุณไปสัมมนาพัฒนาตัวเองคุณแม่งต้องเซ็ตผมทําผมแม่งเจ๋งมากๆคุณแม่งดัดผมมาคนตื่นมาแต่งหน้าแต่ตีสามคุณแต่งตัวแม่งเจ๋งมากเพื่อให้คนมองคุณแล้วคุณก็ขาย สนใจเช่นหน่อยสนใจเช่นหน่อยถ้าคุณเกลียดการขายและการถูกขายคุณมันไอ้ขี้แพ้และขี้ถังแตกเมื่อก่อนนะโอป้าก็ไม่รู้สิ่งนี้แต่พอออปป้าได้ยินเขาบอกว่าเราไม่จะพูดคำว่าไม่ทุกครั้งนี้ใครมาคนจะขายให้เราใช่มีคนจะขายกลาเ้นให้เรามีคนจะอธิบาย M L M ให้เราเราก็ได้แต่ไปบอกเขาว่าอุย้ยไอ้พวก M L M เอา้า M L M แล้วยังไงอะ่ะเขามีเงินมากกว่าแกเนาะ อย่าไปดูถูกคนที่ทำ MLM นะครับแล้วอป้าเองก็เคยทำแต่ตอนนี้ทำงานเทรนเนอร์อย่างเดียวนะครับคุณไม่ต้องกลัวป้าจะไปขาย MLM ให้คุณป้าทำงานนั้นเทรนเนอร์อย่างเดียวขายโปรแกรมขายคอร์สขาย,ขาย,ขายสัมมนาคแค่นั้นอย่าไปเกลียดใครครับเพราะถ้าคุณเกลียดคนที่เขามีเงินคุณไม่มีวันรวยเลยครับเอาไม d เซตนี้ไปใช้ด้วยคุณต้องชื่นชมและให้คนรวยและคนที่สำเร็จเป็นต้นแบบ และคุณต้องรักการขายขายสินค้าคุณออกไปและคุณต้องรักการถูกขายเพราะเวลาที่คุณคันน่ะเวลาที่คุณหงุดหงิดเวลาที่ใครขายคุณคุณกําลังขาดแคลนเงินในบัญชีถ้าคุณหงุดหงิดเวลาใครขายของให้คุณไม่ยากขับกลับไปดูเงินในบัญชีของคุณเออก็ฉันเนี่ยไม่มีเงินในบัญชีไงฉันก็เลยหงุดหงิดคุณไม่ตั้งคาถามใหม่เลยครับบางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันก็เลยไม่สมควรจะเรียนหรือซื้อเสื้อผ้า หรือซื้ออะไรดีๆกับชีวิตทําไมคุณไม่ตั้งคําถามใหม่ฉันจะเอาสิ่งนี้ได้ยังไงถ้าคุณตั้งคําถามใหม่คุณจะได้รับคําตอบใหม่จริงปะแทนที่จะบอกว่าเออฉันจะเอาสิ่งนี้ได้ยังไงแล้วันไปพูดว่าเออฉันไม่มีเงินซื้อสิ่งนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพูดแบบนี้มันจะมีเงินได้ยังไง MLM คือธุรกิจขายตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือฉันจะเอาสิ่งนี้ได้ยังไงนั่นคือ คุณอยากรวยแต่คุณไม่เคยหาตาหน้ตัวเองรู้เรื่องเงินหรือไม่เคยหาเครื่องทุ่นแรงที่ทําให้คุณได้เงินหลายๆท่อคําตอบคือทําไมคุณต้องรวยบอกป้าหน่อยนะตรงอีกตรงได้อีกนะครับเพราะป้าไม่อยากจะเป็นเทรนเนอร์ที่เกลืบคาราเมลหวานๆให้คุณแล้วคุณก็ต้องพังแล้วคุณก็ไม่ได้มีการทรานส์ฟอร์เมชันใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์ในเว็บนาหรือในสัมมนาเข้าใจใช่ไหมครับ พราะทุกคนเขาก็ขายโปรแกรมโอปป้าก็ขายครับแต่อย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้ไปต่อในโปรแกรมเราแต่ให้มั่นใจว่าคุณจะใช้ความรู้ที่เราพูดกับคุณเอาไปใช้ได้เข้าใจใช่ปะนี่คือจรรยาบรรณของเทรนเนอร์โอปป้าเองจบเทรนเนอร์เบอร์คลาสและมันไม่ใช่แค่ชื่อครับถ้ามีคนถามว่าเธอคือใครโอปป้าจะไม่ได้บอกว่าโอปป้าเป็นเทรนเนอร์ก่อนครับโอปป้าจะบอกว่าฉันคือโอปป้าอีสานแล้วค่อยตามด้วย NLP เทรนเนอร์ จะไม่มานั่งประกาศชาวบ้านหรอกฉันเป็น n อ็นอพีเทรนเนอร์ฮิปโนอะไรวะฉันเรียนจบแม่งกี่แสนอาจารย์มันไม่จําเป็นเลยค่ะคุณดูแค่วิธีการที่เราพูดกับคุณคุณรู้ฉัดแล้วครับว่าใช้จริงๆใครคิดแบบนั้นไหมพิมพ์ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอย่าก,กลัวที่จะถูกขายนะและชอบนะครับคุณจะเอาสิ่งน,นี้ได้ยังไง คุณเชื่อไหมครับหลายปีก่อนนะ่ะโอป,ป้าเป็นคนที่ไม่มีเงินเรียนสัมมนาโอป,ป้ารูดบัตรเครดิตจนเต็มจากนั้นเนี่ยพอบัตรเครดิตทุกบัตรเต็มแล้วไม่มีปัญญากดล,ละทํำยังไงนะโอป,ป้าก็ไปกู้เงินดอกยี่สิบเปอร์เซนมาเรียนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือใครก็ตามเขาก็บอกว่าโอป,ป้าบ้าและสมองหงอยแตกมีคนบอกโอป,ป้าแบบนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วครับโง่สมองหงอยแตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปกู้เงินดอกมาเรียนทุกวันนี้นะคนพูดน่าจะโง่กว่านะครับเพราะว่าเขายังจนอยู่เลย นั่นคืออาจจะดูเป็นนี่ที่แย่นะนี่เงินดอกเพราะตอนนั้นเขาป้ากู้ธนาคารไม่ได้เลยธนาคารบอกว่าคุณเป็นทําธุรกิจออนไลน์คุณไม่มั่นคงเขาก็เลยไม่ให้อ,อป้ากู้นั่นคือธนาคารบอกเหตุผลอ,อป้าแบบนี้คณทําออนไลน์มันไม่มั่นคงฉันไม่คุณกู้แล้วเขาก็มาขอสลิปขออ่อแชทที่เรามีการขายออนไลน์เราทําให้เขาเยอะมากๆเพื่อหวังว่าเราจะกู้ผ่านแล้วมีเงินไปเนี่ยธนาคารไม่เอกาออกับอป้ากู้เลยครับแม้แต่บาทเดียว ปอป้าก็เลยบอกเขานะครับว่านะครับเขาจะไม่ได้เงินปอป้าอีกต่อไปเพราะอะไรครับวันนั้นเองครับมันทำให้ปป้าตัดสินใจเกี่ยวกับการมีเงินสด MLM เป็นธุรกิจขายตรงนะครับเอาจริงๆตอนนี้ธุรกิจออนไลน์หลายประเภทแม่งก็ขายตรงเหมือนกันนั่นแหละการที่คุณมีพ่อทีนูกทีมมันก็ขายตรงห,หมด บริษัทไม่ขอยกแล้วกันนะครับไม่พาดพิงใครพ่อป้าแค่เล่าให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่ดูถูก MLM นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญบริษัทอะไรคุณไป็นคนดูได้เลยนะครับเราจะไม่พาดพิงบริษัทเนาะพ่อป้าเคยทํแอมเบแต่นอกนั้นคุณอยากรู้ว่ามีบริษัทอะไรไปทําเลยไม่มีอะไรที่มันแย่และดีเลยครับขายออนไลน์คุณก็อยู่ในโซ่ของขายตรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณเป็นลูกทีมหรือคุณอาจจะเป็นแม่ทีมที่กินส่วนต่างของลูกทีมเวลาเขาสั่งของมันก็เป็น ซัพพลายเชนเหมือนกันนะครับอย่าไปดูถูกใครอะไรก็ตามที่ทำให้เขารวยเชื่นชมเขาเถอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้สำหรับใครที่อยากได้เครื่องทุนแรงนะครับเรามีโปรแกรมที่เรียกว่า Passive Income Masterclass นะซึ่งจัดแบบ Zoom Virtual นะครับวันที่19ถึง21เมษายน18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มสวันสอนหลัก3วันแต่มีการฟอ l l ล w up และมีการสอนเพิ่มเข้าไปอีก60วันในนั้นมีทั้งกิจกรรมและสอนเพิ่มเข้าไปและติดตามรวมกันอีก60วันนั่นหมายความว่าคุณมีเวลา63วันที่จะมีความรู้และการฝึกสร้าง Passive Income ผ่านออนไลน์มาร์เก็ตตที่โอป้าเอาให้คุณดูว่าเราสร้างรายได้แบบไหนอย่างไรนะครับมีใครเนี้ที่นี้คิดว่าถ้าคุณสามารถที่จะสร้าง รายได้ที่เยอะเหมือนที่ป้าเปิดให้คุณดูอันนี้แค่ช่องทางเดียวนะไม่ใช่ทุกช่องทางมีใครเห็นด้วยว่าถ้าคุณสามารถที่จะสร้างรายได้แบบนี้ต่อหนึ่งช่องทางอย่างน้อยอันนี้ทุกเดือนนะครับคุณสามารถที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปเก็บใส่ FFA ไปลงทุนไปทําให้ตัวเองเติบโตศึกษาด้านการเงินแล้วคุณจะไปลงหนอสังหากก็ได้คุณจะเอาไปซื้อทองคุณจะไปหุ้นคุณจะไปลงทุนเรียนสัมมนาพัฒนาตัวเองหรือลงทุนกับตัวเองก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับเราเห็นก็สําคัญว่าทํายังไงนอกจากคนไทยมีบรูปปินีใน้การเงินคนไทยก็จะมีเครื่องมือด้วยนะครับ Passive Income Master Card เนี่ยมันมีการสอนนะครับอยู่3อย่างหลักๆนะครับแต่3อย่างนี้ก็จะมีตัวย่อยอีกนะครับซึ่งเราอยู่ด้วยกันสาวอ่า63วันวทุกทีขออนุญาตแชร์คุณฟังสัก3านาทีได้ไหมใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ไหมหครับสนาทีแชร์คุณฟังอะ ถ้าคุณต้องการไปต่อคุณก็ไปนะถ้าคุณไม่ได้ไปต่อคุณก็เอาสิ่งที่ป้าแบ่งปันคุณไปใช้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะแบ่งปันอีกตอนเชียงตรงพรุ่งนี้ตอนเที่ยง,เ,ยง,เ,ยง,เ,ยงเราจะพูดเรื่องเอาชนะเกมการเงินเพิ่มให้เกี่ยวกับซิกจ่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันตอนเทียงเรื่องแรกครับคุณจะทําความเข้าใจเรื่องของมันนี่บลูปินมันนี่บลูปินวันนี้ใครรู้สึกชอบเนื้อหาที่ป้าพูดอยู่ครับพิมพ์นะครับว่าโคตรชอบ ใครชอบเนื้อหาที่ป้าก,กาลังสอนคุณอยู่ซึ่งเป็นเนื้อหาร,ระดับโลกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคุณเรียนฟรีอยู่ตอนนี้ใครชอบเนื้อหาร,ระดับโลกนี้ครับตอนนี้เรากาลังเรียนซึ่งในโปรแกรม Passive Income Mastery คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับ Money Blueprint เต็มสูบนะครับคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินความสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินการบริหารจัดการเงินนั่นหมายความว่าเราได้รวม NLP ด้านการเงินเข้าไปด้วยในโปรแกรมนี้ คุ้มากครับและเราได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าแมชชีนหรือเครื่องมือครับที่จะสร้างระบบการเงินที่เงินเข้าคุณเฉพาะช่องทางเมื่อกี้ช่องียวเดียวนะทุกเดือนพิมพ์หน่อยครับว่าทุกเดือนอ่ะพิมพ์หน่อยครับว่าทุกเดือนเราจะโชว์ให้คุณเห็นว่าคุณจะสร้างเครื่องมือหรือว่าระบบในออนไลน์ได้อย่างไรที่จะทําให้คุณได้แพสซีเป็นคาทุกเดือนนะครับและคุณก็เอาความรู้ที่เราสอนมันนี่บลูพิ้น การบริหารการเงินความเชื่อเรื่องการเงินเอาไปลงทุนเองซึ่งเดี๋ยวอป้าจะมีแนะนําคุณให้นะครับในโปรแกรมนี้เลยสมมุติคุณอยากจะเอาไปลงทุนหุ้นหรืออะไรก็ตามแน่นอนครับคลาสนี้มันคือความรู้ด้านการเงินความรู้ด้านการเงินเต็มๆคุณจะได้เรียนรูน้นี่ดีนี่เสีย passive income active income อ่าแล้วก็ประเภทของการลงทุนหลายๆประเภทดีไหมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับที่ป้าบอกนะครับก็คือว่า มันนี่บลูพิ้นนะครับคือความรู้ด้านการเงินแต่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะถามว่าเออมันจะคือขายตรงขายอ้อนขายออนไลน์เอาจริงๆริงโอป้าเล่นๆนะครับว่าขายตรงอย่างเชๆมันก็คือเครือข่ายนั่นแหละนะครับอะไรก็ตามที่เป็นระบบเชนนะครับมีลูกโซ่ของมันอยู่มันก็คือรูปแบบนี้จริงๆขายออนไลน์นะปัจจุบันโอป้าก็มองว่ามันเป็นเหมือน MLM นะครับซึ่งมันจะเป็นหาอะไรก็ช่างเถอะมันได้เงินพิมพ์ซีว่าฉันได้เงิน มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายมันหรอกถ้าคุณทําบางสิ่งแล้วมันมีแมชชีนหรือเครื่องมือที่ทำให้คุณได้เงินก็ควรจะทําบางทีออีโก้หรือตักกะมันเยอะจนเกินไป NLP คืออะไรคะแลนด์มาร์คคืออะไรคุณไม่จำเป็นต้องรู้ครับมันทําให้คุณได้เงินตอนที่มีคนชวนอปอป้าไปรเรียน NLP ฟรีโอป,ป้าไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ามันคืออะไรอปอป้าแค่เข้าไปแล้วก็ใช้มันไม่รู้ภาษาอังกฤษมันด้วยซ้ำว่า NLP คืออะไร อีแลนด์มาร์กเหมือนกันมีคนชวนไปเรียนแลนด์มาร์กไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือหาอะไรวะแต่คนใช้มันไงแล้วคุณสร้างเงินหยุดอ e ีโก้ของคนที่บอกว่านี่มันคืออะไรแล้วกูเกียด m เ MM อแล้วกูเกียรขายอะไรกูเกียดอะไรช่างมันเถอะอะไรทำให้คนได้เงินเอานะครับเครื่องมือที่ทำให้ได้เงินเอาดิแม้แต่ a อไอ ก็ทำให้คุณได้เงินนะในคลาสนี้มี AI ด้วยนะครับมีทั้ง AI แล้วก็ไม่ AI มีทั้งคอนเทนต์แล้วก็มี Marketing อยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลาสนี้ครับมันมีการ follow นะครับแล้วก็สอนสลับกันไปทั้งหมด63วันโดย1 9บเถึงยีเมษายนนะครับมันจะเป็นตัวหลักที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณจะต้องปรับถ้าคุณยังมี Passive เป็นคำคำถามคือถ้าคุณยังมีหัวเก่าๆเ,เอาไปสร้าง p a s s i v มันคงไม่มีแพสซีฟอะครับสามวันนี้เป็นหลักครับที่เราจะโชว์ให้คุณว่าคุณจะเปลี่ยนโปรแกรมนี้ได้อย่างไรและอันนี้รวมเนาะภายในหกสิบสามวันนี้คุณจะรู้ทั้งเครื่องมือและบล็อกบิน,น,ก,ารรนาก,การเงินการบริหารจัดการเงินและพอคุณได้เงินเสร็จปุ๊บจากการสร้างแพสซีฟอินคัมคุณจะเอาเงินไปลงทุนกี่ประเภทแบบไหนอย่างไรอ้าเรามีบอกคุณไว้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมนี้นะครับมันมีโปรแกรมนะครับที่เจ๋งมากๆมันเหมือนกับเป็นแคมป์เลย63าวัน มีโซมีฟอลล์อัพคือเราใช้เวลาหกสิบสามวันในการเรียนนะครับเรียนและติดตามนะครับใครรู้สึกว่ามันคุ้มมากสองเดือนนะครับสองเดือนซึ่งตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเราถ้าคุณไม่ได้สิทธโปรโมชั่นก็ไม่จําเป็นต้องฟังโปรโมชั่นเรานะครับที่เป็นโปรนะครับเป็นโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้เหลือแค่ห้าคนนะครับตอนนี้เหลือสิทธิ์ห้าคนนะครับเหลือสิทธิ์ฟังให้ดีครับเหลือสิทธิ์ห้าคน ถ้าคุณต้องการไปต่อนะครับหรือสิเพียงห้าคนเท่านั้นนะครับห้าคนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรนะครับโปรแกรมนี้อยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะสิ่งแรกที่คุณจะได้นะครับสิ่งแรกที่คุณจะได้จากโปรแกรมนี้นะสาหรับห้าคนนี้นะครับอันที่หนึ่งครับก็คือคุณได้โปรนี้สําหรับห้าคนเท่านั้นนะครับห้าคนสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าเรารับจานวนจากัดเพราะมันมีโคชิ่งมันมีโฟล์อัพมันมีติดตามแต่ถ้าคุณสมัครหลังจากห้าคนคุณไม่ใช่โปรนี้แล้วคุณคือ2องหมื่นอัพนะครับ นอกจากได้1 9,900นะครับคุณจะมี private coaching นะคุณจะมี private coaching สำหรับคุณคนเดียวในออนไลน์นะครับในออนไลน์ซึ่งเราให้คุณ2ครั้งมูลค่า100,000บาทนะครับมูลค่า100,000บาท,นะบ 1, 100, บาทให้กับคุณและไม่ใช่แค่นั้นเรายังมีคอร์สออนไลน์ที่ปูพื้นให้กับคุณเกี่ยวกับการที่คุณจะทำออนไลน์อีกสองคอร์สครับมูลค่าตัวนี้ก็5หลักในทีเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวนี้ให้คุณและเราก็ยังมีไลน์กลุ่มที่เราจะทํางานกับคุณทั้งหมด63วันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญโปรแกรมนี้นะครับเหลือสิทธิ์เพียงแค่5ที่เท่านั้นสําหรับราคานี้และออฟเฟอร์นี้นะครับและคอร์สออนไลน์แบบนี้นะครับรวมถึงไลน์กลุ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับใครสนใจนะสแกน QR code ตัวนี้มานะครับแล้วก็ทักที่ไลน์แอดนะครับ แอสไซโอพพออย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะมีเงินเข้าโปรแกรมนี้ไหมหรืออย่างไรทักเข้ามาที่ไลน์แอดหรือ QR code เพื่อคุยกับทีมของเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในโปรแกรมนี้คุณได้เรียน n NO อ p นด้านการเงินการบรหิหารจัดการเงินและมีความรู้ด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮ้ยหุ้นเนี่ยมันคือมีหุ้นประเภทไหนกองทุนอะไรอ่ามันจะลงทุนอะไรได้บ้างหลังจากนั้นคุณได้เงินจากพาสซีฟอินคัมจากระบบนี้เข้าใจใช่ไหมครับ พ๊อป้าสอนเครื่องทุนแรงคุณผ่านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้คุณสร้างพาสซีฟมินคัมพอตอนนี้คุณมีเงินเสร็จคุณเอาเงินไปลงทุนอะไรได้บ้างซึ่งเราจะมีการบอกคุณเลยครับว่ามันจะมีความรู้ประเภทไหนที่คุณเอาเงินไปลงทุนได้อีกจะเรียกได้ว่าโคตรครบเป็นครั้งแรกที่คุณได้ทั้งเครื่องทุนแรงการสร้างระบบผ่านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วลคุณก็ยังได้ความรู้การเงินหุน้นมันมีหุ้นกี่ประเภทอ่ามันมีอะไรอีกกองทุนมันมีอสังหามันมีอะไรอีกมันมีกี่ประเภทท,ที่คุณเเอาเงิน เอาเงินจากการสร้างระบบนี้ไปลงทุนต่อยอดได้อีกเข้าใจใช่ไหมครับและเราก็ยังมีการทํางานกับโปรแกรมความเชื่อคุณโดยการที่เรามีการใช้ทั้ง NOP และเครื่องทุนแรงเข้ามาเพื่อจะให้คุณได้ปรับโปรแกรมการเงินใหม่นั่นหมายความว่านอกจากคุณจะได้เรียนเครื่องทุนแรงแล้วคุณยังทํางานกับความเชื่อเดิมและความเชื่อใหม่เพื่อผลักดันคุณไปสู่การอัปเกรดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้5ท่านสุดท้ายที่จะได้โปรราคาเมื่อสักครู่นะครับ โบราคาเมื่อสกูที่เราเขียนเอาไว้ให้กับคุณครับคือ1 9 9 0 0เาเพราะฉะนั้นรีบทักไปนะครับรีบทักไปสำหรับคนที่อยากจะได้โปรแกรมนี้นะครับใครเองที่ฟังสดย้อนหลังก็ป้าไม่รู้ว่าใครจะเป็น5ท่านแรกนะเพราะว่ามีคนสมัครมาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณสมัครหลังจาก5ท่านนั้นโปรโมชั่นคือ22,900บาทและไม่มี private และไม่มีคอร์สออนไลน์ออฟเฟอร์ให้นะครับนอกจากราคาเพิ่มแล้วไม่มีออฟเฟอร์ใดๆให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสมัคร5คนแรกนี้ ถามตัวเองครับว่าทำยังไงฉันจะได้เข้าโปรแกรมนี้ทักมาคุยกับเรานะและที่สำคัญเรายังสามารถให้คุณเรียนรีลันหนึ่งรอบได้ด้วยนะรีลันคืออะไรครับคุณสามารถเรียนซ้ํมมาได้ด้วยโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าคุณยังไม่เข้าใจมาเรียนซ้ําเพิ่มได้ในรอบหน้ากับกรุ๊ปหน้าที่เขามาเรียนนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นรอบแรกที่เราจัดนี่เป็นครั้งแรกครับของอป้าที่สอนทั้ง NLP การเงินนะแล้วก็ในเรื่องของความรู้ มีใครอยากรู้จักกองทุนหุ้นอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าใจคือเราจะทําให้คุณเข้าใจเลยครับว่าเฮ้ยมันมีหุ้นกี่ประเภทอ่าแล้วไอ้ดอกเบี้ยปันผลดอกเบี้ยชอบต้นมันคืออะไรเราจะได้คุณได้เงินแพสิทธนี้คุณจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรดีนะมันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณเอาไปต่อยอดได้เพิ่มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มมากๆทัก QR code นี้หรือรายแอดตัวนี้เหลือ5้าที่สุดท้ายแล้วนะครับโอป้าเชื่อว่าคุณอยากจะมีรายได้ต่อเดือนอันนี้เฉพาะช่องทางเดียวต่อเดือนของเราแบบนี้นะครับแล้วคิดว่า มันคือคุณนะครับวันนี้นะครับมีใครที่ชื่นชอบยังไงก็พิมพ์ให้หน่อยครับว่าชอบแล้วกันเนาะโอเคไหมครับโอเคไหมนะครับ